มันเกิด post translational modification แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดรูปแบบที่แตกต่างนะเพื่อไปทำหน้าที่ต่างๆเพื่อการควบคุมนะได้มากมายหลากหลายแบบนี้ในสัปดาห์นี้แล้วถ้าเกิดเราจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นว่ามันมีผลต่อการทำหน้าที่ต่อการทำงานในสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะครับศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษานะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในโปรตีนเหล่านี้นะครับนะศาสตร์หนึ่งที่นะเป็นเขาเรียกว่าปัจจุบันเป็น tools ที่สำคัญมากๆเลยในการศึกษาทางด้าน molecular biology ทางด้าน molecular genetics ก็คือ proteomics นะครับ proteomics นะถ้าเราดูนิยามนะก่อนที่จะไปนิยามนะอาจารย์จะพูดเบสิกนะครับแล้วก็proteomics นะที่ใช้เทคนิค mass spectrometry นะครับซึ่งเป็นเทคนิคหลักในปัจจุบันนะครับจริงๆการศึกษา proteomics ก็สามารถใช้เทคนิคอื่นได้นะครับเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างในตอนท้ายๆนะครับแล้วก็การระบุชนิดของโปรตีนนะครับ protein identificationนะครับการระบุปริมาณของโปรตีนนะครับหรือโปรตีนควอนติฟิเคชันนะนิสิตที่มาจากชีวเคมีอาจจะคุ้นกับการทำโปรตีนแอสเซย์เพื่อที่จะวัดปริมาณโปรตีนเนาะแบรดฟอร์ดนะฮะหรือว่าลาวรีแอสเซย์หรือว่าคาลอริเมทริกแอสเซย์อื่นๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้นะลองดูว่าแล้วนะการใช้ mass spectrometric analysis เนี่ยมันสามารถทำให้เราทราบถึงปริมาณของโปรตีนแต่ละชนิดที่อยู่ในตัวอย่างที่เราสนใจได้อย่างไรนะครับซึ่งมันจะต่างจากเวลาเราทำครูดโปรตีนแอสเซย์ซึ่งเรารู้ว่าปริมาณโปรตีนในแซมเปิลมีเท่าไหร่แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าโปรตีนชนิดนี้มีเท่าไหร่โปรตีนอีกชนิดหนึ่งมีเท่าไหร่ยกเว้นเราpurifyโปรตีนนั้นได้เราถึงจะวัดโปรตีนนั้นออกมานะครับอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วก็แอปพลิเคชันนะเทอมนี้อาจารย์ก็ไปหาตัวอย่างใหม่ๆมาเพิ่มให้นะครับทีนี้ถ้าเกิดพวกเราจะเป็นกลุ่มที่ต้องไปเรียน Bioinformatics ด้วยในเทอมหน้าอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่จะไปต่อยอดในวิชา Bioinformatics ต่อนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นฐานนะสิ่งที่จะเจอต่อไปในเทอมหน้าก็จะแอพพลายนะฮะ เอาอันนี้มาอ้างอิงต่อได้นะครับโอเค Proteomics คืออะไรนะครับ Proteomics ก็คือการศึกษาโปรตีนทั้งหมดในระบบที่เราสนใจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนทั้งหมดในระบบที่เราสนใจนั้นมีโปรตีนอะไรบ้างนะครับเราเรียกว่า identification มีปริมาณเท่าไหร่บ้างนะ quantification นะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ localization นะอยู่ที่ membrane อยู่ในไซโตพลาสม์หรือ secrete ออกภายนอกเซลล์มี modification อย่างไร acetylation methylation phosphorylationนะมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างกันไหมเพราะเวลาโปรตีนทำงานโปรตีนไม่ได้ทำงานเดียวๆนะครับโปรตีนทำงานเป็นพาธเวย์ใช่ไหมโปรตีนที่1ต้องไปทำงานกับให้ผลิตผลไปเป็นสารตั้งต้นของโปรตีนที่2หรือโปรตีนจะทำงานเป็นคอมเพล็กซ์นะเป็นโปรตีนคอมเพล็กซ์นะเพราะนั้นหน้าที่1อย่างเช่นในการที่จะเกิดโฟโตซิสเต็มคอมเพล็กซ์ที่เมมเบรนของคลอโรพลาสต์ในพืชหรือในสาหร่ายได้เนี่ยนะมันต้องประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดนะครับซึ่งมาฟอร์มเป็นรูปร่างเพื่อจะทำหน้าที่ในกระบวนการรับส่งอิเล็กตรอนนะฮะหรืออะไรอีกที่เป็นโปรตีนคอมเพล็กซ์นะฮะทรานสปอร์เตอร์ต่างๆนะครับหรือรีเซพเตอร์บางชนิดจะทำงานได้ต้องมีสับยูนิตหลายๆหน่วยมาประกอบกันหรือไรโบโซมที่เราเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมมันไม่ใช่แค่คอมเพล็กซ์กับโปรตีนด้วยกันมันอาจจะต้องคอมเพล็กซ์กับสารชีวโมเลกุลชนิดอื่นเช่นกรดนิวคลีอิกลิปิดหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะแล้วก็แอคทิวิตี้คือทำงานอย่างไรหน้าที่คืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะน่าสนใจในปัจจุบันฮะเพราะว่านะแต่ก่อนเนี่ยการศึกษาอนุชีววิทยาในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีโปรตีนที่เราสนใจใช่ไหมเราก็จะมา characterize ว่าโปรตีนที่เราสนใจเนี่ยมันเช่นค่าอุ้ย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 โอ้ดูน่าจะมีพลาดอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรแต่อาจารย์ขอพูดต่อนะ
ก็ถึงไหนแล้วล่ะถึงฟังก์ชันกำลังลุ้นเขาอยู่เลยอ่ะนั้นหล่นหกเลยนะอดเลยเดี๋ยวบอกเพื่อนเพื่อนไปซื้อใหม่ก็ได้นะไม่จันไม่ว่าอะไรก็การทำหน้าที่นะครับสมัยก่อนก็นะฮะมีโปรตีนที่สนใจอาจจะเป็นโปรตีนที่เกี่ยวกับโรคเป็นโปรตีนที่เป็นมาร์เกอร์หรืออะไรต่างๆเราก็มาดูว่าโปรตีนนี้นะครับพิวริฟายออกมาได้ไหมนะแต่ก่อนมันมีน้อยใช่ไหมสกัดออกมาจากสิ่งมีชีวิตก็อาจจะได้ปริมาณไม่พอใช่ไหมนักพันธุศาสตร์นักชีวเคมีเป็นไงงั้นเอายีนมันมาทําตัดต่อเข้าไปในระบบ expression system ใช่ไหมแล้วให้มัน express โปรตีนนั้นออกมาเสร็จแล้วก็สกัดแยกโปรตีนนั้นออกมา purify มันออกมาแล้วก็เอาโปรตีนนั้นมาวัด activity มาดูโครงสร้างเพราะนั้นถ้าเกิดทางฝั่งนักชีวเคมีก็อาจจะอยากรู้ทั้งโครงสร้างมันเป็นยังไงตอนมันทำงานเนาะอยากจะรู้ว่ากิจกรรมของมันเป็นยังไงอัตราถ้าเกิดมันเป็นเอนไซม์เขาก็อยากรู้ว่ามันมีการเร่งปฏิกิริยาของมันเนี่ยมันต้องมีสับสเตรตต้องมีแฟกเตอร์อะไรมาควบคุมมาเกี่ยวข้องบ้างหรือถ้ามันไม่ใช่เอนไซม์เขาก็อาจจะอยากรู้ว่ามันทำงานกับใครมันมีอินเทอร์แอคชั่นกับใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากไซเทชันที่อาจารย์ใส่เข้ามาโปรติโอมิกส์เนี่ยเกิดขึ้นมา20กว่าปีแล้วสมัยที่อาจารย์เรียนปริญญาโทเนี่ยก็เริ่มมีคนพูดถึงเทคโนโลยีโปรติโอมิกส์แล้วแต่การใช้เทคโนโลยีนี้นะอาจารย์จบปริญญาโทเมื่อประมาณปีเท่าไหร่วะ12 11ประมาณปี2009ก็ไม่นานเนาะไม่นานนะครับก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนพูดถึงเทคโนโลยีโปรติโอมิกส์แล้วแต่ว่าการนำมาใช้การนำเสนอในเปเปอร์ในวารสารต่างๆเนี่ยก็ยังมีไม่มากนะครับ tools ทาง bioinformatics สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโปรตีโอมิกส์ในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังมีจำกัดมันก็เลยเป็นอะไรที่บริษัทไหนมีเครื่องมือขายนะครับบริษัทไหนขายเครื่องมือเช่น Agilent Bruker อย่างเงี้ยฮะนะเขาก็จะมี tools มีโปรแกรมให้ใช้มีฐานข้อมูลให้ใช้นะเวลาสมัยก่อนเนี่ยจะวิเคราะห์ข้อมูลโปรตีโอมิกส์ทีเราต้องพึ่งพานะบริษัทเหล่านี้พึ่งพาศูนย์วิจัยที่มีเครื่องมือมีซอฟต์แวร์เหล่านี้แต่ปัจจุบันนี้นะแค่เราได้ Data ออกมาจากเครื่องแมสสเปกนะฮะเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมนะที่มีอยู่ฟรีในแวดวงวิจัยเนี่ยมาวิเคราะห์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็นะเพราะนั้นคำว่าโปรตีโอมก็หมายถึงโปรตีนทั้งหมดในระบบที่สนใจนะครับณเวลาหนึ่งนะครับณเวลาหนึ่งนะในขณะใดขณะหนึ่งทำไมอาจารย์ถึงต้องย้ำนะว่าณเวลาหนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่งเพราะว่าโปรตีโอมของสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยนะมันไม่คงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมอาจารย์ถึงไม่ใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตอาจารย์ใช้ระบบใดๆเพราะว่าปัจจุบันการศึกษาโปรตีโอมมันไม่จำเป็นที่จะต้องลิมิตอยู่ที่การศึกษาเซลล์หรือการศึกษาเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตมันอาจจะเป็น product ที่ได้จากกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมก็ได้เช่นโปรตีโอมของปลาร้าโปรตีโอมของน้ำปลาอย่างเงี้ยฮะนะมันก็จะทำคู่กันไปกับการทำเมตาโบโลมิกส์นะเมตาโบโลมิกส์ก็จะศึกษาเมตาโบไลต์ก็คือเล็กกว่าโปรตีนลงไปอีกในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์บางอย่างมันมีโปรตีนมีเปปไทด์เพราะฉะนั้นโปรตีโอมิกส์ก็สามารถที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเนี้ยฮะอย่างตอนเนี้ยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์ในประเทศเราเนี่ยส่วนหนึ่งนำมาใช้ในการสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนะปลาร้านี่ยกตัวอย่างนะบริษัทน้ำปลาฮะเขาอยากสร้างมาตรฐานว่าน้ำปลาของเขาเป็นน้ำปลายี่ห้อดีอร่อยนะแบบขายราคาแพงแบบอะไรนะเหมือนแบบอะไรนะน้ำปลาเมกะเชฟอะไรเงี้ยที่แบบขวดหนึ่งต้องแบบหลายสิบบาทเป็นร้อยบาทอย่างเงี้ยแล้วกินเข้าไปมันแบบดูมีมิติโอ้โหแบบลึกลับซับซ้อนใช่ไหมเห็นไหมมันไม่ใช่เค็มอย่างเดียวมันมีมิติมันมีนะมันแบบมันล้ำลึกมากอะไรเงี้ยนะเขาก็อยากรู้ว่าเขาสามารถ
ใช้เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เนี่ยในการสร้างแพทเทิร์นหรือสร้างเขาเรียกว่าเหมือนบาร์โค้ดของน้ำผลิตภัณฑ์น้ำปลาก็ได้ไหมเขาก็เลยเอาน้ำปลาที่เขาหมักในแต่ละแบชเนี่ยฮะมาทำโปรตีโอมิกส์นะแล้วก็เอาโปรไฟล์หรือเอาตัวสเปกตรัมที่ได้เนี่ยมาพัฒนาเป็นบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์เขาวันนั้นแปลว่าอะไรถ้าอีกหน่อยมีคนมาปลอมแปลงว่าอ้าวน้ำปลายี่ห้อเดียวกันเลยนะแต่ลูกค้าบอกว่ามันไม่อร่อยอะไรเงี้ยเอามาตรวจก็อาจจะเจอได้ว่าอันนี้มันคือน้ำปลาปลอมมันมีคนเอามาใช้กับเคสแกงเขียวหวานด้วยนะเขาต้องการสร้างมาตรฐานของแกงเขียวหวานฮะคือเวลาที่แกงเขียวหวานเอาไปทําที่ประเทศเราใช่มั้ยเราก็จะมีรสชาติมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ว่าแกงเขียวหวานมันต้องมีลักษณะเป็นยังไงแบบเชฟป้อมแบบอะไรเงี้ยเนาะทีนี้พอเอาไปทําในต่างประเทศแกงเขียวหวานบางที่ก็แบบเอ๊ะมันใช่เปล่ามันใช่แกงเขียวหวานแบบไทยหรือเปล่านะเขาก็ใช้เทคโนโลยีเมตาบอลอมิกส์นะโปรตีโอมิกส์มาโปรไฟล์มาหาเอกลักษณ์นะของแกงเขียวหวานของไทยว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงนะมีหลากหลายวิธีที่เอามาใช้ในด้านนี้เลยครับนะทางด้านนักเคมีทางด้านนักฟิสิกส์เขาก็เอามาหาพวกเซนเซอร์มีสัดส่วนความหวานความเค็มไว้เท่านี้ไบโอโลจิสต์ก็เอามาดูนะว่ามันต้องมีสัดส่วนของอะไรแบบนั้นนะสัดส่วนของเปปไทด์โปรตีนหรือว่าเมตาบอลไลท์ต่างๆนะครับเป็นแบบไหนถ้าเราจะจำแนกนะครับศาสตร์ของโปรตีโอมิกส์ออกเป็นแขนงย่อยๆนะครับเราก็จะมีอยู่ประมาณ3 area หลักๆนะที่ตอนนี้เราจะเห็นเยอะใน publication ตาม journal ต่างๆอันที่1คือ functional proteomics นะ functional proteomics นี้ทำเพื่อศึกษาหน้าที่นะครับของโปรตีนนะอย่างเช่นนะเราอาจจะอยากรู้ว่านะครับเราอาจจะมีสิ่งมีชีวิตนะที่เราสนใจนะสมมุติอะไรดีเราไปเจอพืชชนิดใหม่เราก็อาจจะเรา identify เจอ new species อะไรเรียบร้อยละทีนี้เราอยากจะใช้ประโยชน์เราก็เอาพืชชนิดนั้นนะไปวิเคราะห์เคมีดูสารเคมีในขณะเดียวกันก็เอามาวิเคราะห์โปรตีโอมเพื่อดูว่ามันมีโปรตีนอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าโปรตีนเหล่านั้นมีหน้าที่อะไรนะซึ่งปัจจุบันก็มี tools ทางชีวสารสนเทศนะที่ช่วยในการทำนายหน้าที่ของโปรตีนนะของยีนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะทำให้งานของพวกเราในยุคนี้สบายมากนะจีโนมสิ่งมีชีวิตใหม่ๆตอนนี้ออกมาเยอะมากเลยนะมีเพียบเลยอ่ะประเทศไทยเราเองก็มีความสามารถในการทำจีโนมได้แล้วในการวิเคราะห์จีโนมได้แล้วใช่ไหมอย่างแลบอาจารย์กั้งก็มีสารพัดนะสารพัดสิงสารสัตว์เลยใช่ไหมหรือแบบอาจารย์โจนะแบคทีเรียเชื้อราใช่ไหมนะเยอะแยะเลยนะมันเป็นยุคของโอมิกส์นะฮะในยุคนี้นะคือต้องบอกว่าพวกเราอยู่ในถ้าเกิดเป็นยุคอาจารย์เนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนึงนะโอ้มันจะแบบแพงมากมันทำมาสักหนึ่งอันเนี่ยมันจะแบบโอ้โหแบบมีมูลค่ามีคุณค่าเยอะมากแต่ตอนนี้มันเริ่มออกมาแบบ mass production นะตอนนี้ถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารงานวิจัยนะเราจะพบว่านะจีโนมนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นคอนซอร์เทียมด้วยนะแล้วเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าภายใน10ปีเขาจะถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้ให้ได้บางคอนซอร์เทียมบอกว่าจะถอดรหัสพันธุกรรมของสัตว์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะเริ่มกระจายลงไปประเทศไทยเราก็จะต้องมีเหมือนกันแหละว่าอีกหน่อยเราจะต้องนะสปีชีส์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราเจอในประเทศเนี่ยนะที่เป็นทรัพยากรสำคัญในประเทศเราเนี่ยนะเราจะต้องนะศึกษาพันธุกรรมของเขาเราจะต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างดินสักหนึ่งก้อนที่เราเก็บได้มีพันธุกรรมของจุลินทรีย์อะไรอยู่บ้างใช่ไหมเป็นที่มาของงานไมโครไบโอเมตาจีโนมิกส์ใช่ไหมฮะนะเพราะนั้นถ้าเกิดนะเราไม่ทำทรัพยากรเหล่านี้ใช่ไหมนิสิตก็จะเห็นว่าเดี๋ยวพอน้ำท่วมพอแห้งแล้งมันก็จะค่อยๆสูญหายไปบางทีความรู้หรือว่าประโยชน์หรือว่าสิ่งที่อาจจะเป็นอนาคตนะในการอยู่รอดของพวกเราเนี่ยมันก็อาจจะสูญหายไปเนาะเพราะนั้นเวลาเห็นนะมหาวิทยาลัยต่างๆมีนิสิตระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพิ่มขึ้นแล้วอยากทำวิจัยมากขึ้นเนี่ย
มันทําให้เรารู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เป็นโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าในอนาคตเรามีนักวิจัยอยู่น้อยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นต่างประเทศก็มาเอาทรัพยากรเราไปวิจัยหมดอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าเกิดเราสามารถวิจัยเพราะนั้นคนจริงๆแล้วคนไทยหรือนักวิจัยไทยก็ไม่ได้ด้อยหรือว่าไม่ได้เทียบเท่านักวิจัยต่างชาติไม่ได้เราเพียงแต่เราอาจจะมีบัดเจ็ตมีอะไรที่ไม่มากเท่าเขาแต่ความสามารถเราอ่ะก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะเพราะนั้นนะนิสิตก็ต้องนะนิสิตเข้ามาอยู่ในระบบนะของการฝึกเป็นนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็ต้องถือว่าเราก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยนะครับของประเทศด้วยนะครับนะถัดมา expressional proteomics อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบครับนะเปรียบเทียบว่าสมมุติเรามีเซลล์จากเนื้อเยื่อของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกับเซลล์จากบริเวณปกติเนื้อเยื่อปกติของผู้ป่วยคนเดียวกันแล้วเราอยากจะเปรียบเทียบว่าในเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งกับเนื้อเยื่อที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยนะมันมีการแสดงออกของโปรตีนแตกต่างกันไหมนะครับแบบนี้เราเรียกว่า expressional proteomics ก็คือเราจะหาโปรตีนที่มันมีความแตกต่างกันนะครับนี่มันมีการแสดงออกแตกต่างกันนะครับเช่นเดียวกับการศึกษาจีนเอ็กซ์เพรสชันในระดับทรานสคริปโตมนะครับนะในระดับ RNA เราทำทรานสคริปโตมสตัดดี้นะในระดับโปรตีนเราก็สามารถศึกษาจากเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์แล้วก็สามารถเทียบระดับการแสดงออกของโปรตีนได้อีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะใช้เยอะในมุมของนักชีวเคมีนักเคมีก็คือ structural proteomics นะครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆเช่น X-ray diffraction NMR นะครับ computer modeling ในการยืนยันนะครับโครงสร้างของโปรตีนนะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะเราทราบโครงสร้างแล้วและเราอยากจะรู้ว่าบริเวณที่มันทำงานเนี่ยที่สำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราอาจจะออกแบบการทดลองทำมิวตาเจเนซิสแล้วเราก็อยากรู้ว่าแล้วไอ้มิวตาเจเนซิสที่เราทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโปรตีนอย่างไรบ้างหรือว่าเราอาจจะทำแรนดอมนะมิวตาเจเนซิสมามันไปเกิดที่ไหนบ้างเราสามารถใช้โปรตีโอมิกส์ช่วยยืนยันตำแหน่งนะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของลำดับกรดอะมิโนหรือเกิดมิวเทชันไปได้นะครับหรือเราออกแบบการทดลองเพื่อจะดูว่าโปรตีนที่1กับโปรตีนที่2มันจับกันตรงไหนนะพอมันเกิดการจับกันปุ๊บเราอาจจะมีเทคนิคในการดึงเอาเฉพาะหรือตัดเอาเฉพาะส่วนที่มันมีการจับกันแล้วก็ใช้โปรตีโอมิกส์เนี่ยช่วยไอเดนติฟายออกมาว่าบริเวณที่โปรตีน1ใช้ไปจับกับอีกโปรตีนนึงเนี่ยมันคือลำดับกรดอะมิโนเป็นอย่างไรมันคือส่วนใดของโปรตีนนะอันนี้เราสามารถนะใช้มันในการศึกษาได้นะครับทีนี้ยกตัวอย่างนะการศึกษาโปรตีโอมนะครับอย่างในมนุษย์นะครับเราเรียนมาแล้วในอาทิตย์ที่แล้วว่าโปรตีนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เยอะแยะเลยนะครับนะอย่างเช่นนะเกิดฟอสโฟลีเลชันนะเกิดมันเป็นไงฮะมันฟอสโฟลีเลชันมากเกินไปนะมันก็กลายไปทำให้เกิดโรคนะอย่างเช่นไฮเปอร์ฟอสโฟลีเลชันของทอร์โปรตีนนะหรือนะจากเดิมมันไม่มีฟอสโฟลีเลชันเปลี่ยนไปนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์ในการตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนนะว่ามันปกติหรือผิดปกติได้อันนี้ก็ตัวอย่างอย่างมะเร็งอย่างเงี้ยฮะนะมีไฮเปอร์วาริเอเบิลรีเจียนซึ่งอาจจะส่งผลทำให้โครงสร้างของโปรตีนเปลี่ยนไปนะครับหรืออันล่างนะครับไกลโคซิชันในโมเลกุลของแอนติบอดีก็จะมีผลนะครับต่อการทำงานของแอนติบอดีได้อย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นโปรตีโอฟอร์มก็คือ
นะการศึกษารูปแบบต่างๆของโปรตีนในโปรตีโอมฮะนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโปรตีโอมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะทุกวันนี้ในประเทศเรานะครับตามมหาวิทยาลัยหลักๆนะครับมหาวิทยาลัยทางการแพทย์เองนะก็จะมีศูนย์โปรตีโอมิกส์นะที่จะคอยวิเคราะห์นะข้อมูลโปรตีนนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคเกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยนะไม่ว่าอาจจะเป็นโรคในพืชในสัตว์ก็ได้ก็มีเช่นกันนะครับเพราะนั้นการศึกษาและทำความเข้าใจที่ระดับโปรตีโอมเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถหานะโมเลกุลที่เกี่ยวข้องหรือหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติหรือกับโรคที่เราสนใจได้หรือคาแรคเตอร์ที่เราสนใจได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะทำการวิจัยด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์เราจะเริ่มจากอะไรนะครับเราก็ต้องมีตัวอย่างเนาะที่เราจะสกัดโปรตีนนะครับเราก็จะสกัดโปรตีนออกมาทีนี้เวลาเราสกัดโปรตีนออกมามันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเป็นเนื้อเยื่อเราก็ต้องบดให้มันละเอียดเพื่อให้เซลล์มันแตกเพื่อให้เนื้อเยื่อมันยุ่ยมันเละนะเพื่อให้โปรตีนที่มันอยู่ในเซลล์ความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับว่านะสิ่งมีชีวิตเป็นแบบไหนถ้าเกิดเป็นจุลินทรีย์นะก็อาจจะไม่ยากมากนะถ้าเกิดเป็นพืชเป็นไงมีผนังเซลล์ว่าเราต้องมีวิธีการในการบดการอะไรต่างๆใช่ไหมโฮโมจีไนเซชันเฟรนช์เพรสบีดบีติ้งนะหลากหลายวิธีหรือใช้เอนไซม์ไปย่อยนะใช้เอนไซม์ไปย่อยให้มันยุ่ยให้มันนุ่มลงก่อนนะแล้วก็ค่อยนะแอพพลายฟิสิกอลนะครับเมทอดเข้าไปนะทีนี้พอสกัดโปรตีนมาได้แล้วนะครับโปรตีนนะมันก็จะปนกันเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะต้องนะมีเทคนิคในการที่เราจะพยายาม observe มันหน่อยว่าโปรตีนที่เราสกัดมาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันมีความซับซ้อนมากไหมโปรตีโอมเรียกว่าโปรตีโอมที่เราได้มาเนี่ยนะมันก็จะมีวิธีการในการแยกโปรตีนนะฮะโปรตีน fractionation อาจจะใช้เทคนิคนะครับเจลอิเล็กโทรโฟริซิสเคยได้ยินไหม SDS page 1D gel 2D gel นะหรือใช้โครโมโตกราฟีนะใช้คอลัมน์แบบต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดเรามีเป้าหมายชัดเจนเราอยากได้เฉพาะโปรตีนที่มันถูกฟอสโฟริเลตเราก็อาจจะใช้เทคนิคอย่างเช่นอิมมิวโนเพรซิพิเทชันนะครับหรือใช้นะครับพูดาวส์เมทอดนะหรือใช้แอฟฟินิตี้คอลัมน์นะในการที่จะเลือกเฉพาะกลุ่มโปรตีนที่เราสนใจนะครับเพราะนั้นเราก็จะพอเอามาลันเจลเนาะหรือว่าแยกแฟกชันเราก็จะพอเห็นว่าในโปรตีโอมของเรามันมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนจากนั้นทำอะไรนะจากนั้นนะเวลาจะศึกษาโปรตีโอมเนี่ยเราจะต้องตัดโปรตีนให้มันมีขนาดเล็กลงก่อนเพราะว่าถ้ามันใหญ่เกินมันศึกษาไม่ทันนะมันใหญ่เกินที่เครื่องมือนะครับหรือแมสสเปกโทรมิเตอร์เนี่ยจะศึกษาได้เราก็จะย่อยโปรตีนเป็นเปปไทด์นะวิธีการทำให้โปรตีนเป็นเปปไทด์นะก็มีได้หลายวิธีเช่นการใช้chemical reagent หรือการใช้เอนไซม์นะครับเป็นตัวย่อยนะครับพอได้เปปไทด์ออกมามันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะจากเดิมที่มันเป็นโปรตีนมันมีหน้าที่มีอะไรแบบมีโครงสร้างแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอโปรตีนถูกตัดให้เป็นเปปไทด์หลายๆชิ้นเนี่ยเปปไทด์แต่ละชิ้นเนี่ยมันอาจจะมีโครงสร้างมันอาจจะมีหน้าที่ที่ต่างไปจากโปรตีนที่เป็นต้นทางของมันมันเลยกลายเป็นอีกโลกหนึ่งของสารชีวะโมเลกุลเลยนะนึกภาพอย่างเช่นโปรตีนที่เรากินจากอาหารเข้าไปมันไปโดนย่อยโดยน้ำย่อยจากกระเพาะจากลำไส้เล็กมันก็จะได้ออกมาเป็นเปปไทด์ถ้าเกิดมันยังไม่โดนย่อยจนเล็กเป็นไดเป็นไตรอะมิโนเป็นไดเป็นไตรเปปไทด์มันอาจจะมีเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราก็ได้มันก็เลยมีส่วนหนึ่งของเปปไทด์เหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นฝั่งที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในฟังชั่นอลฟู้ดในอาหารฟังก์ชันต่างๆนะกินอันนี้เข้าไปแล้วมันมีฤทธิ์บำรุงร่างกายอย่างไรอย่างเงี้ยเปปไทด์บางชนิดสามารถมีเอฟเฟกต์นะในการไปฆ่าแบคทีเรียได้ไปทำให้เซลล์แบคทีเรียเป็นรูนะแล้วก็นะ
ไซโตพลาสซึมหรือโมเลกุลอะไรต่างๆข้างในก็รั่วไหลออกมาทำให้เรามีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับแล้วพอเราได้เปปไทด์นะครับเราก็จะแยกเปปไทด์นะ fractionate เปปไทด์หลักๆ ก็จะใช้โครโมโตกราฟีนะคอลัมน์แบบต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเปปไทด์ที่แยก fraction ได้นะก็จะวิเคราะห์ด้วยนะเทคนิค mass spectrometry นะครับนะก็จะมีขั้นตอนของการทำให้เปปไทด์มีประจุเราเรียกว่าเปปไทด์ ionization นะสามารถอ่านค่ามวลต่อประจุของเปปไทด์ในส่วนที่เรียกว่า mass analyzer นะครับแล้วก็ mass spectrometry เทคนิค mass spectrometry หรือเรียกย่อๆว่า MS เนี่ยที่ใช้ในงานโปรตีโอมิกส์เนี่ยนะมันจะสามารถนำเปปไทด์ตัวที่เราสนใจเนี่ยมาแตกให้เล็กลงไปอีกมาตัดให้เล็กลงไปอีกเราเรียกว่าเปปไทด์ fragmentation เพื่อที่จะนำแฟกเมนต์เล็กๆเหล่านี้ฮะไปวิเคราะห์กลับมาแล้วก็แปลผลเป็นลำดับของกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นเทคนิค mass spectrometry ที่ใช้ในงานโปรตีโอมิกส์เนี่ยบางครั้งเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งหรือเรียกอีกมีคำเรียกอีกแบบหนึ่งว่านะเป็นการทำเปปไทด์ซีเควนซิ่งนะทำให้เราทราบลำดับกรดอะมิโนของเปปไทด์หรือโปรตีนที่เราสนใจได้หรือเปปไทด์หรือโปรตีนจากทั้งโปรตีโอมที่เราสนใจได้นะครับหลังเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค MS เนี่ยนะฮะก็จะนำไปเข้าโปรแกรมนะครับเพื่อระบุชนิดแล้วก็ปริมาณของโปรตีนเดี๋ยวอาจารย์จะลงรายละเอียดนะสองสเต็ปสุดท้ายนั้นต่อนี่คือวัฏจักรการวิจัยทางด้านโปรตีโอมิกส์นะครับทีนี้เราย่อยโปรตีนนะครับถ้าเกิดเรามีโปรตีนเอาไปรันเจลก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามีแถบโปรตีนที่เราสนใจหรือเราสนใจทั้งหมดเลยเราก็ตัดชิ้นเจลออกมานะครับแล้วก็ทำการย่อยนะทำการย่อยด้วยเอนไซม์นะเอนไซม์ที่นิยมใช้ก็มีอย่างเช่นทริปซินไคโมทริปซินอย่างเงี้ยฮะนะมีหลายชนิดนะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์นะครับแล้วก็การอาจจะมีผลการทดลองที่มีมาก่อนหน้านะครับทำไมต้องใช้เอนไซม์ย่อยนะเพราะว่าเอนไซม์เหล่านี้มันมีตำแหน่งตัดมันทำให้ได้เปปไทด์ขนาดแตกต่างกันแล้วก็มีขนาดเล็กนะสั้นลงกว่าโปรตีนเดิมในออริจินอลฟอร์มของมันนะครับพอได้เปปไทด์นะครับก็เอาเปปไทด์ไปทำความสะอาดนะฮะไปคลีนนะฮะแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ด้วยแมสสเปกโทรมิเตอร์นะแต่ถ้าเกิดเรามีโปรตีนน้อยนะเอามารันเจลก็แทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องรันเจลก็ได้เราก็สามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า in solution digest ก็คือการปรับ condition นะครับของsolution ที่เราละลายเปปไทด์อยู่เนี่ยให้เหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์แล้วก็ใส่เอนไซม์ลงไปตัดโปรตีนที่มีอยู่น้อยๆนั้นให้กลายเป็นเปปไทด์ได้เลยแล้วก็ clean แล้วก็วิเคราะห์ด้วย mass spec นะครับนะอันนี้ก็เป็นนะส่วนถ้าเกิดอันที่เราย่อยโปรตีนที่อยู่ในเจลเรียกว่า in gel digestion นะแต่ระหว่างก่อนที่จะดำเนินการย่อยเนี่ยก็จะมีการปรับสภาพนะมีการ reduce alkylate อะไรต่างๆนะเพื่อรักษาสภาพนะครับของโปรตีนหรือเพื่อเอื้อต่อกระบวนการนะครับย่อยนะครับพูดถึง mass spectrometry หรือเราเรียกย่อว่า MS มันก็คือเทคนิคที่ใช้ในการวัดสัดส่วนมวลต่อประจุของโมเลกุลต่างๆไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเปปไทด์โปรตีนนะฮะนักเคมีนะหรือนักชีวเคมีก็สามารถใช้มันในการหาโครงสร้างของสารนะชีวโมเลกุลตัวใหม่ๆหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาหรือสกัดมาจากธรรมชาติก็ได้analyzer แค่1ตัวกับ
ใช้ Mass Analyzer 2ตัวนะครับทีนี้มันต่างกันยังไงนะครับถ้าเกิดเป็น MS เนี่ยเรามีเปปไทด์นะฮะ Ionize เปปไทด์ให้มีประจุนะครับแล้วเปปไทด์ไอออนนะจะเคลื่อนที่ผ่าน Mass Analyzer ตัวแรก Mass Analyzer ตัวแรกเนี่ยจะวัดมวลต่อประจุของเปปไทด์ไอออนทุกตัวนะข้อมูลที่ได้จะเป็นค่าตัวเลขจะเป็นค่าตัวเลขนะครับจะเป็นค่าตัวเลขแล้วเราก็จะเอาค่าตัวเลขนี้ไปเทียบกับเดต้าเบสเพื่อจะระบุชนิดของโปรตีนออกมานะเพราะนั้นเทคนิค MS เฉยๆเนี่ยนะจะไม่ค่อยละเอียดสำหรับไม่ละเอียดพอสำหรับงานโปรติโอมิกส์แต่ก็อาจจะใช้ได้ในงานบางอย่างในจุดประสงค์งานบางอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น MSMS เปปไทด์ไอออนที่ผ่าน Mass Analyzer ตัวแรกนะครับมันจะถูกคัดเลือกตัวที่มีค่า intensity สูงๆหรือมี peak สูงๆนะจะคัดเลือกเปปไทด์เหล่านั้นไป fragment ต่อให้มีขนาดเล็กลงนะครับให้มีขนาดเล็กลงนะเป็น fragment ion นะเป็น fragment ion แล้ว fragment ion เหล่านี้นะก็จะเข้าสู่นะครับ mass analyzer ตัวที่2นะครับซึ่ง mass analyzer ตัวที่2เนี้ยจะวัดค่ามวลต่อประจุของทุก fragment ion แล้วก็นำข้อมูลของ fragment ion เหล่านี้มาประกอบกันเป็นลำดับกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นการทำ MS ครั้งที่2มันคือสเต็ปของการทำ peptide sequencing นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปอ่านเปเปอร์คุณอาจจะเจอเขาใช้ MS นะครับหรือ MSMS ก็ได้นะเพราะนั้นตอนนี้คุณก็จะรู้ว่านะมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็น layout นะครับ diagram ของ mass spectrometer สวัสดีครับพี่เมี่ยวนะเริ่มจากเราเป็นไงฮะเราได้ตัวอย่างมาเราก็จะมีเทคนิคในการนะครับแยกตัวอย่างนะแยกโปรตีนแยกกลุ่มโปรตีนออกให้มันไม่ซับซ้อนนะจะใช้ chromatography ใช้ electrophoresis เสร็จแล้วนะครับนะเราก็จะเป็นไงฮะทำให้เปปไทด์เกิดประจุนะเป็นเปปไทด์ไอออนด้วยเทคนิคต่างๆนะหลักๆจะมีอยู่2เทคนิคนะครับนะคืออิเล็กโทรสเปรย์ไอออนไนเซชันกับมัลดีนะแมทริกซ์แอบซอร์ปชันนะเลเซอร์ดีซอร์ปชันไอออนไนเซชันนะแมสเปกส่วนใหญ่จะใช้ ESI เป็นหลักเพราะมันจะทำให้ได้เปปไทด์ไอออนที่มีประจุหลายสเตจนะได้ความหลากหลายครับไม่มีโอกาสที่จะวิเคราะห์เปปไทด์ในตัวอย่างที่มีความซับซ้อนได้มากๆส่วนเมลดี้เนี่ยเวลามันไอออนไนซ์เปปไทด์ส่วนใหญ่มันจะได้ประจุแค่บวก1อย่างเดียวนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะสำหรับการศึกษาโปรตีโอมขนาดใหญ่หรือโปรตีโอมที่มีความซับซ้อนมากๆนะส่วน Mass Analyzer ก็มีหลายแบบนะ Quadruple Ion Trap Time of Flight นะฮะFourier transform ion cyclotron resonance นะ orbit trap อันนี้จะมักจะเป็นชื่อที่คุณอาจจะไปเจอตอนอ่านเปเปอร์มันจะมีชื่อเป็นซีรีส์เลยนะใช่ไหม LC Q top MS MS อะไรอย่างเงี้ยฮะนะเพราะนั้นคุณก็จะรู้ว่าแต่ละชื่อย่อเนี่ยมันหมายถึงส่วนใดของ mass spectrometer นะครับแล้วก็มี detector เสร็จแล้ว information จาก detector ก็จะส่งไปให้โปรแกรมนะครับในคอมพิวเตอร์เพื่อแปลผลนะครับสเปกตรัมออกมานะครับโดยเทียบกับข้อมูลในเดต้าเบสนะเพื่อกลายเป็นชนิดของโปรตีนเป็นปริมาณของโปรตีนเป็นลำดับกรดอะมิโนของเปปไทด์นะครับบางครั้งนะครับเราอาจจะเรียกมืดมาอีกแล้ว แต่น้ำลดไวนะเมื่อคืนนะมาตอนเช้าก็เหมือนจะเหลือแค่ไม่กี่จุดนะฮะแสดงว่ามอเรามีวิธีการจัดการระบายน้ำได้รวดเร็วนะส่วนใหญ่จะเหลือฝั่งทางกระทรวงเกษตรเนาะที่จะท่วมฝั่งทางมอเรานะน้ำลดไวมากนะครับบางครั้งเทคนิคที่เราต้องเอาโปรตีนมาย่อยเป็นเปปไทด์ให้สั้นลงก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าช็อตกันโปรตีโอมิกส์นะเรียกว่าช็อตกันโปรตีโอมิกส์นะครับนะก็จะอันนี้เป็นภาพรวมให้เห็นนะฮะนะตั้งแต่นะ sample preparation นะถ้าเกิดเราสนใจโปรตีโอมของเซลล์เราก็เอา
นั้นนะมาสกัดแต่บางคนอาจจะสนใจโปรตีโอมแค่บางส่วนของเซลล์นะสนใจแค่เมมเบรนโปรตีโอมคลอโรพลาสต์โปรตีโอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะไซโตพลาสมิกโปรตีโอมซีครีโตมนะมีชื่อเรียกหลากหลายขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สนใจนะครับถ้าเกิดเรามีบริเวณเฉพาะที่เราสนใจเราก็ต้องใช้เทคนิคในการแยกมันออกมาเช่นใช้อัลตราเซนทริฟิวเคชันถ้าเกิดเราอยากจะศึกษาออร์แกเนลโปรตีโอมอย่างเงี้ยนะเช่นใช้ซูโครสเกรเดียนต์อัลตราเซนทริฟิวเคชันพูดแล้วยังขยาดนะเหนื่อยมากกว่าจะเตรียมเนาะกว่าจะเตรียมอะไรนะซูโครสเกรเดียนต์ได้เนาะกว่าจะปั่นอัลตราเซนทริฟิวเสร็จแล้วก็ต้องแบบหน้าตาดีๆนั่งจ้องเลเยอร์ที่เราต้องการแยกมันออกมาถึงจะได้ออกมาแล้วเราก็ย่อยมันเป็นเปปไทด์นะครับย่อยเป็นเปปไทด์เสร็จแล้วก็อะไรครับนะแยกมันด้วยลิควิดโครมาโตกราฟีนะครับแล้วก็ไอออนไนซ์มันนะครับไอออนไนซ์มันแล้วก็วิเคราะห์ MS นะครับครั้งที่1นะเห็นไหมจะเห็นว่าวิเคราะห์ MS ครั้งที่1คุณจะได้แค่สเปกตรัมของ mass per charge ของเปปไทด์ไอออนแต่ละตัวแต่พอคุณวิเคราะห์ MS ครั้งที่2นะคุณจะสามารถได้แฟกเมนต์สเปกตรัมที่นำไปเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วจะนำไปเข้าโปรแกรมแล้วจะสามารถโค้ดออกมาเป็นหรือว่าสามารถเจเนเรตออกมาเป็นลำดับกรดอะมิโนของเปปไทด์แต่ละตัวได้นะครับแล้วนะฮะข้อมูลที่ได้ต่อมาล่ะนะข้อมูลที่ได้ต่อมานะในส่วนที่เอามาใช้ในการระบุนะครับลำดับกรดอะมิโนเนี่ยมันก็มาจากข้อมูลในฐานข้อมูลครับด้านล่างนี้คุณก็ต้องมีเดต้าเบสนะต้องมีเดต้าเบสนะทาร์เก็ตเดต้าเบสก็คือสมมุติคุณทำโปรตีโอมิกส์ของข้าวคุณก็ต้องมีจีโนมข้าวนะคุณก็ต้องไปดึงข้อมูลจีโนมข้าวจาก NCBI Database มานะแล้วก็มาแปลงมันเป็นโปรตีโอมเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลโปรตีโอมในคอมพิวเตอร์เนี่ยมาตัดด้วยเอนไซม์ที่คุณใช้ในแลบด้วยคอมพิวเตอร์ก็คือเขียนโปรแกรมที่จะตัดโปรตีนเป็นเปปไทด์โดยเอนไซม์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคลีเวจไซส์หรือมีตำแหน่งตัดที่ไม่เหมือนกันนะเราก็ใช้อันนี้แหละเป็นตัวสร้างโปรแกรมขึ้นมาตัดโปรตีนก็จะได้เป็นเปปไทด์นะครับของโปรตีโอมข้าวของโปรตีนทุกตัวในข้าวออกมาเก็บเอาไว้เป็นเดต้าเบสส่วนดีคอยเดต้าเบสคืออะไรดีคอยเดต้าเบสคือเราซิมูเลตเดต้าขึ้นมานะเพื่อยืนยันว่าไอ้การตัดของเรานะที่เราเอาจีโนมของสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจมาตัดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแรนดอมเอามาใช้อันนี้จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถิตินะครับในการวิเคราะห์สถิติเพราะนั้นก็จะมีทาร์เก็ตเปปไทด์กับดีคอยเปปไทด์นะครับแล้วนะครับเราก็จะมีสเปกตรัมนะที่เราเก็บเอาไว้ของเปปไทด์แต่ละชิ้นในคอมพิวเตอร์พอเราได้สเปกตรัมจากการทดลองมาสเปกตรัมจากการทดลองก็จะถูกนำมาเทียบกับสเปกตรัมในฐานข้อมูลถ้าเกิดสเปกตรัมไหนตรงกันคุณก็จะสามารถบอกได้ว่านี่คือลำดับกรดอะมิโนของเปปไทด์ชิ้นไหนของโปรตีนอะไรอันนี้คือหลักการในส่วนที่เป็น data analysis ทันไหมครับเดี๋ยวมีรายละเอียดให้อีกนะครับนี่อันนี้ส่วนของ MS แรกก่อนพอคุณเอาโปรตีนมาตัดเป็นเปปไทด์นะครับแล้วคุณก็เอาเปปไทด์ไปวิเคราะห์ด้วย mass spectrometry ครั้งแรกคุณจะได้สเปกตรัมนะครับของเปปไทด์ไอออนแต่ละตัวออกมาเขาเรียกว่าเปปไทด์แมสฟิงเกอร์ปรินต์หรือว่า PMF นะครับเสร็จแล้วนะยกตัวอย่างสมัยอาจารย์ทำงานที่เกษตรใหม่ๆก็ได้อาจารย์สนใจที่จะทำโปรตีโอมิกส์ของเมือกหอยทากแต่ตอนนั้นเนี่ยจีโนมหอยทากไม่มีเลยในฐานข้อมูลแค่10ปีเองนะ10ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีจีโนมของหอยทากอยู่ในฐานข้อมูลเลยเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลของสัตว์กลุ่มหอยเนี่ยสัตว์กลุ่มมอลลัสเนี่ยก็มีน้อยมากในฐานข้อมูล NCBI เพราะฉะนั้นพออาจารย์เอาเมื่อหอยทากมาทำทำไมอาจารย์ถึงเลือกสนใจมันเพราะว่าเกิดจากอ่านเปเปอร์ครับ
แล้วทุกเปเปอร์เวลาเขาพูดถึงเมื่อหอยทากเนี่ยเขาก็จะบอกถึงสารหลักๆโปรตีนหลักๆที่อยู่ในนั้นแล้วทุกเปเปอร์ก็มักจะบอกต่อท้ายว่าและสารขนาดเล็กอื่นๆอีกมากมายคำถามวิจัยของอาจารย์ก็อยู่ตรงที่ไอ้อื่นๆนี่มันคืออะไรอาจารย์ก็เลยใช้โปรติโอมิกส์เทคนิคมาลองวิเคราะห์มันแต่ตอนนั้นก็ท้าทายมากนะเพราะว่าคนก็จะรู้สึกว่าเมื่อหอยทากเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนรู้จักอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องไปศึกษามันอีกมันก็มีไกลโคโปรตีนมีไกลโคซามิโนไกลแคนมีนั่นนู่นนี่ที่คนรู้จักอยู่แล้วตอนนั้นขอทุนไปก็ไม่ได้นะรีวิวเวอร์หรือว่าผู้ชมก็จะบอกว่ามีเขารู้กันหมดแล้วทำไมถึงยังทำอะไรเงี้ยทำไมถึงยังทำอีกไม่น่าสนใจที่จะให้ทุนเพราะนั้นเราก็เลยเอาโปรตีโอมิกส์เนี่ยเราตอนนั้นเราก็ไปขอจนได้ซัพพอร์ตมานะจากแหล่งฟันดิ้งอื่นแล้วทุนรัฐบาลไม่ให้เราก็ไปขอจากเอกชนมาเราก็ได้ทุนจากเอกชนมาเราก็มาทำแล้วเราก็พรูฟจนเจอว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าคุณรู้หมดแล้วอ่ะคุณยังรู้ไม่หมดด้วยซ้ำเราเจอสิ่งที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนั้นงานรู้สึกงานเมื่อหอยทากตอนนั้นอาจารย์ก็ทำกับร่วมกับอาจารย์อะไรนะอาจารย์สิทธิรักษ์ที่ไบโอเทคที่เป็นอาจารย์ดูแลศูนย์โปรตีโอมิกส์ของไบโอเทคอยู่ตอนนั้นตอนนี้ก็มีเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปแล้วตอนนั้นข้อมูลจีโนมหอยทากไม่มีได้สเปกตรัมมานะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่สามารถระบุชนิดโปรตีนได้เพราะมันไม่มีข้อมูลเทียบเพราะถ้าเรามีข้อมูลจีโนมเราก็จะเอาข้อมูลโปรตีนนะครับจากจีโนมของสิ่งมีชีวิตใกล้ชิดกับของเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสปีชีส์เดียวกันมาตัดด้วยเอนไซม์ตัวเดียวกันในคอมพิวเตอร์เป็น theoretical proteolytic peptide เสร็จแล้วเราก็จะแปลงเปปไทด์เนี้ยคำนวณ mass per charge มันออกมาก็จะได้สเปกตรัมในทฤษฎีนะถ้าเกิดสเปกตรัมที่ได้จากการทดลองของเรามันตรงกับสเปกตรัมไหนจากทางทฤษฎีเราก็จะบอกได้ว่ามันมีเปปไทด์ชิ้นนั้นอยู่ในตัวอย่างอันนี้ยังไม่มีการระบุลำดับกรดอะมิโนเลยนะแค่เทียบแพทเทิร์นของสเปกตรัมแค่นั้นเองในขั้นนี้ฮะปัจจุบันถูกนำมาใช้ประโยชน์เยอะในเรื่องของการทำบาร์โค้ดอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องมาตรฐานของน้ำปลาอะไรเงี้ยเราใช้แค่ PMF เราก็สามารถเช็คได้แล้วอย่างทุกวันนี้เราเอา PMF เนี่ยมาใช้ในการระบุชนิดของแบคทีเรียที่เจอในตัวอย่างก็ได้นะอย่างทุกวันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าแบคทีเรียเป็นชนิดไหนเราทำอะไรเอามาเก็บตัวอย่างมาสกัด DNA ทำ PCR ใช่ไหมหรือเดี๋ยวนี้อาจจะมีเทคนิคในการใช้อะไรนะแอปตาเมอร์ในการใช้โมเลกุล่านะดีเทคชันนะเอาโมเลกุลนั้นนู้นนี้ไปจับแล้วเกิดสีเกิดแสงขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันมีหรือไม่มีแล้วเราสามารถใช้ PMF ได้ด้วยเช่นกันสมมติว่าได้ไข่ไก่มาตัวอย่างไข่ไก่มาแล้วอยากรู้ว่ามีซาโมเนล่าอยู่ในตัวอย่างไข่ไก่นี้ไหมแล้วเป็นซาโมเนล่าชนิดไหนสายพันธุ์ไหนวิธีการก็คือเราก็เอาตัวอย่างซาโมเนล่าชนิดต่างๆสายพันธุ์ต่างๆนะครับเลี้ยงมันขึ้นมาแล้วก็สกัดโปรตีนมันออกมาแล้วก็เอาไปสร้างแมสสเปกตรัมเก็บเอาไว้เป็นเดต้าเบสเก็บเอาไว้มีกี่สายพันธุ์มีกี่ชนิดสร้างเก็บเอาไว้วันดีคืนดีมีอันโนนแซมเปิลเข้ามาเราก็สกัดโปรตีนจากอันโนนแซมเปิลแล้วก็เอาเข้าไปวิเคราะห์ด้วยแมสสเปกโทรเมตรีได้แมสสเปกตรัมออกมาจับเทียบกับสเปกตรัมในฐานข้อมูลถ้าเกิดสเปกตรัม PMF ตรงกับสเปกตรัมของเชื้อชนิดไหนสายพันธุ์ไหนก็จะระบุชนิดได้เลยเทคนิคนี้นะเทคนิคนี้เนี่ยมันเร็วเพราะว่า1 sample มันสามารถทำเสร็จใน1ชั่วโมงอาจจะไวกว่าทำ PCR นะอาจจะไวกว่าทำ PCR แล้วสามารถทำเป็นแมสสเกลได้นะ90ตัวอย่างพร้อมกันเพราะนั้นในประเทศไทยเราตอนนี้ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างวิธีการตรวจหรือระบุชนิดของตัวอย่างต่างๆนะครับได้นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดขยับจากเปปไทด์แมสฟิงเกอร์ปรินต์มาที่นะ MSMS หรือว่าแทนเดมแมสสเปกนะแทนเดมแปลว่าซ้ำนะครับนะเราก็จะจากแมสสเปกตรัมครับสเปกตรัมตัวบนเราก็จะเลือกพีคนะครับหรือเลือกเปปไทด์ไอออนที่มีอินเทนซิตี้สูงสูงคือพีคสูงสูงแกน X นะครับแกน X ของสเปกตรัมเนี่ยมันคือค่าแมสเปอร์ชาร์ด
ส่วนแกน y มันคือค่า intensity นะมันคือค่า intensity ค่า intensity มันบอกทางอ้อมถึงปริมาณเปปไทด์ตัวนั้นๆที่พบในตัวอย่างได้วิไวเนาะจะหมดเวลานะเหมือนว่าจะพูดเร็วหรือไม่ช้าล่ะอ่ะเราก็เอาเปปไทด์ตัวที่เลือกมาเปปไทด์ไอออนที่เลือกมาแฟกเมนต์มันต่อให้กลายเป็นแฟกเมนต์ไอออนเราก็จะได้นะครับแฟกเมนต์สเปกตรัมนะครับหรือ MS MS สเปกตรัมไอ้เจ้าสเปกตรัมนี้ล่ะเป็นสเปกตรัมที่สำคัญมากสำหรับงานโปรตีโอมิกส์เพราะเราเอามันไปแปลผลเป็นลำดับกรดอะมิโนได้นะเพราะนั้นสเต็ปการทำ MSMS เนี่ยบางครั้งเราจะเรียกว่าเป็น de novo protein หรือ peptide sequencing นะครับนะอย่างของห้อง lab อาจารย์เนี่ยเราก็ทำ proteomics ให้กับตัวอย่างหลายตัวอย่างนะฮะสนุกดีนะพออย่างเราอยู่เกษตรเราอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยข้อดีของการอยู่ที่นี่คือมีทรัพยากรชีวภาพเยอะมีอาจารย์ทำงานหลายด้านนะด้านพืชด้านสัตว์ด้านจุลินทรีย์นะครับอย่างงานล่าสุดที่แลบอาจารย์ช่วยทำของคณะประมงอย่างเงี้ยเขาก็มีไข่ปลามีไข่ปลาทูน่าแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรอาจารย์เขาก็มาเล่าให้ฟังนะจากทำงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยด้วยกันนะก็ไปช่วยกันทำงานทำไปพอนั่งพอเหนื่อยก็นั่งพักคุยอะไรดีคุยงานวิจัยอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาอาจารย์เขาก็เล่าให้ฟังมันมีไข่ปลานะน้องอาร์ตไข่ปลาทูน่าเนี่ยมันมีสีแดงกับสีส้มว่ามันมีสองสีด้วยหรออันนี้เขาบอกแล้วเขาสนใจอะไรเงี้ยแต่พี่เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีอะไรในนี้บ้างมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างอยากวิเคราะห์ระดับโปรตีนเนี่ยก็เข้าทางเรามาเดี๋ยวแลบผมช่วยวิเคราะห์ให้อย่างเงี้ยเราก็ใช้โปรตีโอมิกส์ในการวิเคราะห์เปปไทด์แล้วก็โปรตีนคอนเทนต์ที่อยู่ในไข่ปลาทูน่าสีแดงกับไข่ปลาทูน่าสีส้มออกมาจนเราเจอเปปไทด์ที่มันมีเหมือนกันมีต่างกันเราก็ใช้ไบโอ Informatics มาทำนายหน้าที่ของโปรตีนของเปปไทด์เหล่านี้เพื่อสร้างแวลูครับสร้างแวลูเป็นแอดออนแวลูว่าในไข่ปลาทูน่ามันมีโปรตีนมีเปปไทด์ที่มีประโยชน์แบบนี้เยอะนะวันนี้อีกหน่อยเป็นไงฮะสามารถเอาไปบวกเป็นอะไรนะเป็นแวลูทางด้านเฮลท์ทางด้านนิวทริชั่นได้เนี่ยฮะนี่คือการแอพพลายงานวิจัยกลับลงไปสู่การเกษตรกลับลงไปสู่ระดับของเกษตรกรสู่ระดับของอะไรนะอุตสาหกรรมของประเทศเราอ่ะเพราะนั้นอย่ามองว่าเทคนิคจีโนมซีเควนซิ่งโปรตีโอมิกส์หรืออะไรต่างๆ RNA ซีเควนซิ่งมันคือเทคนิคขั้นสูงที่แบบต้องเอามาใช้เพื่ออะไรที่มันไปตอบอะไรที่มันต้องซับซ้อนหรือเป็นเชิงทฤษฎีเท่านั้นน่ะเพราะนั้นถ้าเกิดนิสิตทำโปรเจกต์หรือทำทีซิสแล้วสามารถนึกถึงแอปพลิเคชันจากเทคโนโลยีจากวิธีการที่เราทำว่ามันจะไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรให้เกิดประโยชน์กับพื้นฐานของประเทศได้อย่างไรอย่างนี้คือจะดีมากเลยนะเพราะนั้นเราสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้สมัยนี้ยังเป็นไหมสมัยก่อนมันจะมีแบบวลีว่าแบบอยู่เมืองนอกดีกว่าเครื่องมืออะไรก็ครบถ้วนจะสั่งสารเคมีอะไรสั่งวันนี้พรุ่งนี้มาส่งอะไรเงี้ยนะกลับมาเมืองไทยสั่งอะไรก็ยากทำอะไรก็ลำบากนะฮะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือพร้อมนะสมัยก่อนอาจจะมีคนคิดแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดเรามองวิกฤตเป็นโอกาสนะหรือว่าแบบอย่างพวกเราเอ้ยเรามาอยู่แลบนี้ไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่มีอะไรเลยอันนู้นก็ไม่พร้อมอันนี้ก็ไม่มีเนาะประฟองเนาะ นะเราจะทำอะไรได้บ้างไหมนะอาจารย์ว่ามันอยู่ที่สมองมันอยู่ที่แนวคิดเราถ้าเรามองวิกฤตเป็นโอกาสเราอาจจะเจอโอกาสในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการซื้อมันเข้ามาก็ได้นะอาจารย์เคยอาจารย์มีตัวอย่างที่จะชอบเล่าให้ฟังคือสมัยตอนอาจารย์ทำโปรเจกต์ปตรีฮะอาจารย์ทำเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดกับอาจารย์ท่านอาจารย์อุทัยวันที่ภาคสัตววิทยานะที่คณะวิทย์เราเนี่ยแหละแล้วอาจารย์ประทับใจมากคือมีอยู่ช่วงนึงเครื่องอินคิวเบเตอร์CO2 incubator ของแลบอาจารย์เขาพังเราก็แบบเอ๊ะอาจารย์จะซื้อเครื่องใหม่มาไหมอะไรเงี้ยนะเราก็เห็นอาจารย์เขาอะฮะใช้แผ่นอะคริลิกอะครับใช้แผ่นอะคริลิกออกแบบดีไซน์แผ่นอะคริลิกเป็นตู้ CO2 วางระบบฟีดคาร์บอนเข้าไปวางระบบในการโฟลว์และคอนโทรลอุณหภูมิเพราะนั้น
เครื่อง CO2 incubator เครื่องนั้นราคาไม่เกิน 10,000 บาทในขณะที่ต้องซื้อถ้าเกิดซื้อของบริษัทต่างชาติต้องซื้อเป็นแสนอย่างเงี้ยคือบางทีเราต้องมองเนาะเพราะนั้นเราต้องมองวิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาในการปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเช่นกันฮะเทคโนโลยีเหล่านี้มันลงทุนเยอะแต่ถ้าเกิดเราใช้มันมาในการสร้าง value ในการ add value ให้กับสิ่งที่ประเทศเรามีแล้วมันยังหาจุดขายได้ไม่ดีมันยังขายได้ราคาไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามันมาช่วยนะมันมาช่วยอย่างนะไอ้เปเปอร์นี้ก็เพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็นะสนุกสนานนะนะมีโอกาสเจอเพื่อนต่างสาขาต่างคณะนะคุณไม่ได้เป็นนิสิตระดับบัณฑิตของแลบอาจารย์ธีรศักดิ์เท่านั้นของแลบอาจารย์ชัชวาลเท่านั้นของแลบอาจารย์คอนสอร์ตเท่านั้นคุณเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่คุณสามารถใช้เวลาหรือใช้โอกาสในการทำความรู้จักนิสิตจากสาขาอื่นนะจากคณะอื่นได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้อยากฝากไว้เพราะบางทีมันเกิดความร่วมมือกันโดยคุณอาจจะแบบเอ้ยอ้าวอยู่ๆเราได้มาทำงานด้วยกันอยู่ๆเราได้มาเป็นผู้ร่วมงานกันนะครับนะเพราะนั้นนะหรืออีกตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังนะก่อนหน้านั้นอาจารย์ก็นะก็เนี่ยคณะวิทย์สมัยยุค5ปี10ปีเนี่ยเขาก็จะชอบพาไปเวียนไปเยี่ยมเยียนตามที่ต่างๆเราก็ไปเจอแต่ก็ไปเจอฟาร์มคืออาจารย์ชอบทำงานเกี่ยวกับมอลลัสก็ไปเจอได้ไปคุยกับผู้ประกอบการฟาร์มเป่าฮือฮะอยู่ที่ภูเก็ตอุ้ยเป่าฮือซาซิมินี่อร่อยมากนะเดี๋ยวนี้เขาสกัดอะไรนะสกัดคอลลาเจนจากเป่าฮือมาทำเป็นเครื่องดื่มมาทำเป็นเครื่องสำอางทีนี้อาจารย์ก็ไปเจอโจทย์ว่าเวลาที่เขาชำแหละเป่าฮือฮะที่จะเอาบรรจุกระป๋องหรือแช่เย็นแช่น้ำเกลือส่งออกไปจีนไปที่ต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีเครื่องในเหลืออยู่แล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาเครื่องในมาใช้ประโยชน์อะไรมีเครื่องในเหลือเต็มเลยแล้วบางทีเวลาผสมพันธุ์เป่าฮืออันทะรังไข่ก็เหลือเยอะนะเขาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเขาต้องเอาไปเป็นอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเอาโปรตีโอมิกส์เนี่ยมาวิเคราะห์ทุกส่วนที่เหลือจากการชำแหละเป่าฮือเลยฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเราก็ได้ทราบเปปไทด์โปรตีนอ๋อเวลาผ่านมาฮะตอนนั้นทำหอยเมื่อหอยทากใช่ไหมไม่มีข้อมูลเลยระบุโปรตีนอะไรไม่ได้เลยแต่เราทำ MSMS สิ่งที่เราได้ไม่ใช่ชนิดโปรตีนแต่สิ่งที่เราได้มาแน่ๆคือลำดับกรดอะมิโนของเปปมันมีโครงสร้างมันมีหน้าที่มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างแอนตี้แคนเซอร์แอนตี้แบคทีเรียลแอนตี้ไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะเยอะแยะเลยฮะนะเราก็สามารถสร้างเป็นแคตตาล็อกของเปปไทด์ฮะเพราะนั้นจากถ้าย้อนกลับมาที่งานเป่าฮือเนี่ยนั้นก็สามารถตอนส่งรายงานนะทำเป็นแคตตาล็อกเลยฮะเชิญครับบริษัทมีคุณสมบัติเปปไทด์จากรังไข่จากอันทะมีคุณสมบัติแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถเลือกเอาไปวิจัยต่อเพราะนั้นงานโอมิกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนกับการสร้างฐานข้อมูลความรู้ฮะซึ่งเราอาจจะใช้ได้ไปจนแก่จนลูกจนหลานเลยอย่างเงี้ยฮะเหมือนเรามีจีโนมสักอันหนึ่งเนี่ยนะเราอาจจะใช้ข้อมูลจีโนมเนี้ยไปอีกได้เยอะแยะมากมายเลยขึ้นอยู่กับ research question ที่เราจะตั้งขึ้นมาที่เราอยากจะมาค้นหากับข้อมูลจีโนมนั้นๆดังนั้นถามว่ามันคุ้มค่าไหมในการลงทุนทำงานวิจัยด้านโอมิกส์เนี่ยมันคุ้มแต่เราต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์มากสุดนะครับกลับมาที่สไลด์นี้นะฮะอันนี้ก็คือการ fragment peptide ฮะอย่างในเทคนิค mass spectrometry เนี่ยส่วนใหญ่การเราจะ fragment peptide ด้วยการใช้ไอออนแก๊สเฉื่อยครับเช่นนีออนหรือว่าฮีเลียมนะฮะไปวิ่งชนนะฮะจนโมเลกุลของ peptide เนี่ยมันแตกออกเป็นชิ้นสั้นๆนะครับซึ่งการแตกออก fragmentation ตรงนี้มันจะเกิดแบบสุ่มนะครับมันจะเกิดแบบแรนดอมก็จะเกิดเป็นไอออนซีรีส์เล็กๆนะครับมี A ไอออน B ไอออน C ไอออนนะ A ไอออนจะเกิดคู่กับ X B ไอออนจะเกิดคู่กับ Y นะ C ไอออนจะเกิดคู่กับ Z นะครับเพราะว่าอะไรมันคือโครงสร้างที่นับจากปลาย N terminal หรือ C terminal นั่นเองเพราะนั้นถ้าเกิดตัดเปปไทด์แบบพอดิบพอดีตรงพันธะเปปไทด์มันก็มีโอกาสจะได้
โมโนอะมิโนแอซิดหรือว่าไดอะมิโนแอซิดหรือไตรอะมิโนแอซิดออกมาแล้วพอเอาแฟกเมนต์เหล่านี้ไปวัดมวลเราก็จะได้มวลของอะมิโนแอซิด1ตัว1ตัวเท่านั้น2ตัวต่อกัน3ตัวต่อกันพอเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก็จะแปลงออกมาเป็นข้อมูลลำดับกรดอะมิโนได้แบบนี้ฮะสมัยก่อนตอนยังแบบคิดการสอบข้อเขียนเนี่ยอาจารย์ก็จะออกเป็นสเปกตรัมอะไรเงี้ยนะฮะนะแล้วก็ให้นิสิตอ่านนะสเปกตรัมนะออกมาว่าความต่างระหว่างพีค y 1กับพีค y 2มันต่างกันกี่มันต่างกันกี่เดลต้าคิดเป็นแมสของกรดอะมิโนอะไรนะฮะแต่อันนี้ไม่โหดแบบนั้นละนี่ปอตรีนะสมัยก่อนออกเป็นข้อสอบปอตรีนะในวิชา Introduction to Bioinformatics นะสมัยที่เรายังฮิตการสอบเนี่ยสอบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากสอบอ่ะเดี๋ยวนี้อยากให้ลงมือปฏิบัติให้ได้ลงมือทำจริงแล้วก็อธิบายสิ่งที่ทำได้นะเพราะนั้นในวิชา Bioinformatics ของปอโทปอเอกเนี่ยเราจะให้คุณลงมือทำแล้วคุณต้องทำให้ได้เราก็จะสอนคุณทุกๆเทคนิคนะทั้งเทอมเนี่ยคุณจะเรียนประมาณ1สัปดาห์1อาจารย์1หัวข้อมันจะแบบ broad spectrum มากเสร็จแล้วพอตอน final คุณจะต้องทำโปรเจกต์ที่จะลงมือวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่คุณเรียนมาเนี่ยด้วยตัวคุณเองแล้วก็เอามานำเสนอเสมือนกับคุณได้ลงมือทำงานวิจัยชิ้นเล็กๆทาง bioinformatics นะครับอ่ะอันนี้พอเราอ่านสเปกตรัมนี้ได้ใช่ไหมครับอ่าน fragment spectrum นี้ได้มันก็จะเอาไปเข้าโปรแกรมเพื่อแปลงออกมาเป็นลำดับกรดอะมิโนนะพอได้ลำดับกรดอะมิโนก็ง่ายเลยเบสิกที่สุดก็คืออะไรฮะส่งไปบลาสตรงกับอะไรคุณก็จะทราบว่าเปปไทด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนอะไรก็จะสามารถระบุชนิดโปรตีนได้อย่างแม่นยำอันนี้แบบโลกสวยนะแต่จริงมันมีความทรมานอยู่ในนั้นนะฮะมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันเพราะนั้นถ้าเกิดสรุปฮะให้เห็นภาพทั้งหมดนะเราสกัดโปรตีนออกมาย่อยเป็นเปปไทด์นะครับวิเคราะห์ MS นะครับเราก็จะได้เปปไทด์แมสฟิงเกอร์ปรินต์นะครับแล้วถ้าเราวิเคราะห์ MS เราจะได้แฟกเมนต์สเปกตรัมนะครับทีนี้ในฝั่งของ Bioinformatics เราก็จะมีโปรตีนเดต้าเบสนะโปรตีโอมเดต้าเบสเอามาทำอินซิลิโก้ไดเจสชันก็คือตัดโปรตีนเป็นเปปไทด์นะเพราะนั้นถ้าเกิดจะวิเคราะห์ชนิดโปรตีนที่ระดับของเปปไทด์แมสฟิงเกอร์ปรินต์เปปไทด์ที่ตัดได้ในฐานข้อมูลเนี่ยจะต้องนำมาคำนวณแมสเปอร์ชาร์ตออกมาแล้วถ้าเกิดเปปไทด์ตรงนี้ที่ได้อะครับมันตรงกับเลขมวลต่อประจุของเปปไทด์ตัวใดในฐานข้อมูลอย่างเช่นมี7พีคมวลของแมสของ7พีคเนี่ยตรงกับแมส7พีคของเปปไทด์ตัวใดตัวหนึ่งนะหรือขอโทษของโปรตีนของเปปไทด์ที่มาจากโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่งเราก็สามารถใช้มันในการบอกว่าสเปกตรัมนี้น่าจะเป็นสเปกตรัมของโปรตีนชนิดใดมันใช้สถิติมาช่วยวิเคราะห์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแฟกเมนต์สเปกตรัมนะครับอันนี้ก็จะละเอียดเลยครับเราสามารถแฟกเมนต์เปปไทด์ย่อยลงไปได้อีกนะว่าแฟกเมนต์สเปกตรัมของเปปไทด์แต่ละตัวเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเป็นอย่างไรได้บ้างแล้วพอได้แฟกเมนต์สเปกตรัมนะครับจากการทดลองออกมานะเมื่อมันตรงกับเปปไทด์ตัวไหนนะครับมันก็จะตอบคำถามได้ทันทีว่านี้เป็นสเปกตรัมของเปปไทด์ที่มีลำดับกรดอะมิโนเป็นแบบนี้เท่านั้นนะเข้าใจมั้ยฮะเห็นมั้ยมันต้องทำงานร่วมกันระหว่างเอ็กซ์เพอริเมนต์กับไบโออินฟอร์เมติกส์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผลครับนะโปรแกรมที่นะศูนย์โปรตีโอมิกส์ต่างๆนิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโปรตีโอมิกส์ก็คือ Mascot นะฮะของบริษัท Matrix Science อย่างในที่นี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะฮะเห็นแต่ละกราฟเนี่ยก็คือโปรตีนแต่ละชนิดนะที่สามารถระบุได้จากตัวอย่างมันก็จะมีสถิติมากำหนดครับว่าต้องมีค่าโปรตีนสกอร์นะไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ถึงจะนับว่า significant นะเพราะว่าบางครั้งนะฮะถ้าเกิด
นะเราไม่เอาสถิติมาช่วยบางทีมันอาจจะมีเปปไทด์บางตัวที่สกอร์ต่ำนะพอมาดูรายละเอียดนะครับนะผลของการระบุชนิดของโปรตีนในโลกของความเป็นจริงฮะบังเอิญว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เป็นยังไงฮะวิวัฒนาการขึ้นมาโดยมีบรรพบุรุษร่วมกันใช่ไหมใช่ป่ะมนุษย์กับหมูกับหมากับแมวกับอะไรเงี้ยมันมียีนหรือโปรตีนต่างๆมันก็เลยมีความคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นบางทีเราระบุเราวิเคราะห์โปรติโอมิกส์ของโปรตีนจากมนุษย์เฮ้ยแต่ทำไมเราเจอโปรตีนจากแมวโปรตีนจากหนูเข้ามาด้วยนะอันนี้เกิดเนื่องจากอะไรครับโปรตีนตัวนี้อย่างเช่น creatine kinase นะมันมี homologs อยู่ในสปีชีส์อื่นอยู่ในฐานข้อมูลจากหลายๆสปีชีส์มันก็สามารถแมทช์จากโปรแกรมในฐานข้อมูลได้อันนี้คนละแบบเลยนะพอไม่มีมันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ไหมเพราะมันไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลแต่พอมีเยอะเป็นไงต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังอันนี้ไม่ได้แปลว่าเรานับบรรทัดได้เลยนะเราเจอโปรตีน20โปรตีนอย่างเงี้ยไม่ใช่เราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนเป็นออโทล็อกเป็นโฮโมล็อกเราก็ต้องเมิร์จมันเข้าไปนะเป็นชนิดโปรตีนเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะนะแต่เทคนิคโปรตีโอมิกส์หากโปรตีนที่มาจากสิ่งมีชีวิตต่างกันเนี่ยที่เป็นโฮโมล็อกกันเนี่ยหากมันมีลำดับกรดอะมิโนต่างกันเทคนิคนี้สามารถ identify ได้ว่านี่คือ variation ที่เจอใน creatine kinase ของมนุษย์นะในเคสที่มันต่างนะแต่ถ้าเกิดโชคร้ายทุกตัวมันเหมือนกันมากเลยอ่ะมันก็แยกไม่ออกว่าเป็นของใครนะเพราะฉะนั้นเวลาทำ experiment ทาง proteomics เนี่ยนะเขาจะต้องระวังการควบคุม control environment ต่างๆนะแม้แต่กระทั่งผิวหนังเราเส้นผมเราน้ำลายเราที่จะกระเด็นเข้าไปเนี่ยมันก็มี DNA ใช่ไหมเฮ้ยทำโปรตีนของพืชทำไมมีโปรตีนเคราตินของมนุษย์ติดมาอย่างเงี้ยหรือบางทีแลบไหนไม่รักษาความสะอาดเอ๊ะมีโปรตีนจากหนูได้หรอเป็นออโทล็อกกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะปนเปื้อนได้เพราะนั้นตอนเตรียมตัวอย่างเพื่อทำการทดลองทางโปรตีโอมิกส์เนี่ยมันเหมือนทำงานในคลีนรูมเลยค่ะผู้หญิงเนี่ยต้องแบบอะไรนะใส่ผ้าคลุมผมมัดผมนาฬิกาแหวนอะไรต้องถอดออกนะใส่ถุงมือใส่นะทำงานในฮูดหรือในลามิน่าโฟนะที่คอนโทรลความสะอาดได้นะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโปรตีนที่สามารถระบุได้ในแต่ละชนิดก็จะเห็นว่ามันมีเปปไทด์หลายตัวที่ซัพพอร์ตการมีเปปไทด์มาซัพพอร์ตอย่างน้อย2ชนิดอย่างน้อย2ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนชนิดใดที่ระบุได้จากเปปไทด์เพียง1ตัวนะถ้าคุณไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆเขาจะบอกว่าให้เอาออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาเรียกมันว่า one hit wonder wonder คือมันอาจจะเกิดมาแมชแบบแรนดอมก็ได้มันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันสร้างความไม่แน่นอนนะเพราะนั้นเวลาเราจะสรุปหรือเตรียมข้อมูลเพื่อตีพิมพ์งานวิจัยทางโปรตีโอมิกส์เนี่ยเปปไทด์หรือว่าโปรตีนชนิดไหนที่แมชมาได้จาก1เปปไทด์เราจะต้องฟิลเตอร์ออกนะหรือแยกเซตมันออกมานะไม่อย่างนั้นตอนอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะถ้าไม่อย่างนั้นตอนที่รีวิวเวอร์หรือว่าผู้ทรงอ่านบทความเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอันนี้ทำไมถึงเอาใส่เข้ามานะมีคำอธิบายไหมทำไมมันซิกจริงหรือเปล่า
นะครับอ่ะเดี๋ยวนะระหว่างนั้นตอนนี้บ่าย3:40เราเลิก5 โมงเท่าไหร่นะ4 โมงวันพฤหัสมันเป็นวันซ้อมใหญ่ใช่ไหมมันเป็นวันซ้อมมันเหมือนมันเป็นวันซ้อมอะครับพุธพฤหัสศุกร์มันเหมือนมันเป็นวันซ้อมทีนี้พวกเราอยากจะมาเรียนไหมหรือถ้าไม่มาจะเป็นออนไลน์ไหมเขื่อนนี้ให้เลือกเพราะว่าตัวฮะบางทีเราอาจจะเจอแค่3-4เปปไทด์นะแล้วคิดเป็น sequence coverage ที่แตกต่างกันนะยิ่งเจอเยอะนะ sequence coverage ก็ยิ่งมากนะความน่าเชื่อถือในการระบุโปรตีนชนิดนั้นก็ยิ่งมากด้วยนะครับเราก็สามารถเอา mass นะครับที่ได้ไปคำนวณเทียบกับ mass นะที่เจอจากการ run SDS page ดูว่ามันตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อในรายละเอียดได้นะครับนอกจากนี้นะนอกจากใช้ mass spectrometry ระบุชนิดกรดอะมิโนได้แล้วเรายังสามารถใช้มันหาได้ด้วยว่าโปรตีนเกิด post translational modification ที่ตำแหน่งไหนที่กรดอะมิโนอะไรกรดอะมิโนตัวไหนเกิดกี่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งมีอะไรบ้างนะเพราะอะไรเพราะ mass spectrometer มันเป็นเครื่องที่สามารถใช้วัดมวลถูกไหมชั่นอะไรเข้าไปมันคือการเปลี่ยนแปลงมวลของกรดอะมิโนใช่ไหมคือการเปลี่ยนแปลงมวลของสารดังนั้นถ้าเกิดเราสร้าง database เก็บเอาไว้ acetylation แบบต่างๆมีมวลเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง methylation formylation phosphorylation เมื่อเราเจอข้อมูลสเปกตรัมเมื่อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสเปกตรัมหรือ fragment spectrum ก็จะสามารถเทียบมวลได้เลยว่าอ๋อมวลแบบนี้เกิดจากการเติมหมู่ฟอสเฟต1หมู่ที่กรดอะมิโนตัวนี้นะเห็นไหมเติม2นะไดไตรเมทิเลชันก็สามารถจะตรวจได้สามารถจะวิเคราะห์ได้ด้วย mass spectrometer นะครับนะเพราะฉะนั้นในการศึกษา post translational modification นะเราก็เลยสามารถใช้ mass spectrometry มาระบุตำแหน่งที่เกิด modification ได้ยกตัวอย่างเช่นโปรตีนออกมาเราย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ protease 2ชนิดนะเราก็จะได้เปปไทด์ที่แตกต่างกันนะแล้วเปปไทด์ชิ้นไหนนะเปปไทด์ชิ้นไหนมี modification นะครับมันก็จะมีบางชิ้นที่ไม่มีนะครับเราก็เอาเปปไทด์เหล่านี้นะไปวิเคราะห์ด้วย mass spectrometer นะแล้วข้อมูลที่ได้นะครับข้อมูลที่ได้มันก็จะบอกให้เราทราบว่านะบอกให้เราทราบว่านะในตัวอย่างโปรตีนของเราเนี่ยมีตำแหน่งที่เกิด modification นะอยู่ที่โปรตีนอะไรบ้างมีกี่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ modify ด้วยนะด้วยโมเลกุลอะไรถ้าแบบนี้มันก็เป็นโอ้โหเป็นอีก1เซตของข้อมูลเลยฮะที่เราเอาไปทำอะไรต่อเอาไปวิเคราะห์ไปออกแบบการทดลองเพื่อยืนยันอะไรต่อได้อีกเยอะเลยนะหรือในบางการทดลอง ก็อาจจะนะครับอันนี้ในบางการทดลองก็อาจจะโฟกัสไปที่ post translational modification บางชนิดเช่น phosphorylation เราอยากรู้ว่าในโปรตีโอมของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีโปรตีนอะไรบ้างที่มีฟอสโฟริเลชันเกิดขึ้นนะแบบนี้เขาเรียกว่านะเราก็ใส่เราก็เติมโอมิกเข้าไปก็เป็นฟอสโฟโปรตีโอมิกนะสนใจอะเซทิเลชันก็เป็นอะเซทิโลโปรตีโอมิกนะหรือเป็นเมทิโลนะสนใจเฉพาะเมทิเลชันเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเขาทำได้ยังไงนะหลังจากสกัดโปรตีนออกมาย่อยเป็นเปปไทด์นะเขาก็จะใช้นะครับaffinity column นะดีไซน์โครโมโตกราฟีคอลัมน์ให้มีส่วนที่จำเพาะกับหมู่ฟอสเฟตอยู่ในคอลัมน์เพราะนั้นถ้าเกิดเปปไทด์ชิ้นไหน
ที่โดนฟอสโฟริเลชันโดนเกิดฟอสโฟริเลชันหมู่ฟอสเฟตของมันก็จะโดนจับโดยตัวนะโมเลกุลที่เกาะอยู่ในคอลัมน์ได้นะเราก็จะสามารถ select แต่ phosphorylation phosphorylated peptide ได้เท่านั้นใช่ไหมเสร็จแล้วก็เป็นไงฮะตัวที่ไม่ต้องการก็ wash ทิ้งไปแล้วก็ elute ออกมาแต่เฉพาะ phosphorylated peptide แล้วก็เอาไปวิเคราะห์ด้วย mass spec แล้วก็วิเคราะห์ MS 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 เราก็จะได้ลำดับกรดอะมิโนนะแล้วก็โปรตีนแล้วก็ตำแหน่งที่มันเกิด phosphorylation ออกมาเราก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปอธิบายโจทย์ที่เราสนใจว่าเราสนใจเกี่ยวกับการทำงานของยีนภาวะปกติกับไม่ปกติมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะบางทีคำตอบมันอยู่ที่แพทเทิร์นของ phosphorylation หรือ modification ที่แตกต่างกันที่เราเรียนไปแล้วก่อนหน้านะครับโอเคนะหรือใช้พูดาวนะครับพูดาวเมธอดนะครับก็มีอะไรฮะมีแท็กนะฮะมีนะสำหรับ select เอาเฉพาะส่วนของเปปไทด์ที่เราต้องการออกมานะก็จะมีเทคนิคต่างๆหรือใช้นะ co-immunoprecipitation นะเลือกเปปไทด์กลุ่มที่เราต้องการหรือชนิดที่เราต้องการออกมาแล้วก็เอาเปปไทด์ที่เราต้องการเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์ด้วย mass spec เราก็จะทราบว่าเปปไทด์ที่เราต้องการเหล่านั้นมีมากมีน้อยมีหรือไม่มีนะอันนี้ชีวเคมีน่าจะคุ้นเคยไหมโอเคหรือนะใช้มันศึกษาโปรตีนโปรตีนอินเทอร์แอคชั่นนะเช่นเรามีโปรตีนตัวหนึ่งเป็น wild type แล้วเราอยากรู้การทำงานของมันว่ามันมีอินเทอร์แอคชั่นพาร์ทเนอร์เป็นโปรตีนอะไรบ้างเราอาจจะมีสมมติฐานว่าเป็นโปรตีนนั่นนู่นนี่เราก็เลยมิวเตตโปรตีนตัวสีม่วงซะจาก wild type เป็นมิวแทนนะครับแล้วก็เอามันเป็นไงฮะเอามันไปบายกับคอลัมน์นะไปสร้างเป็นเอามันเป็น affinity column เสร็จแล้วนะก็สกัดโปรตีนจากสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจแล้วก็เอาเป็นไงฮะ apply ลงไปในคอลัมน์ถ้าเป็น wild type นะโปรตีน wild type มันทำงานได้มันก็จะต้องจับกับโปรตีนต่างๆนะได้นะถ้ามันเกิด mutant แล้วมันทำงานต่างไปจากเดิมนะมันก็จะสามารถจับกับโปรตีนบางตัวหรือไม่สามารถจับกับโปรตีนได้เราก็ eluteสมาชิกที่มันจับกับโปรตีนที่เราสนใจออกมา2 condition แล้วก็เอาไปทำอะไรครับเอาไปวิเคราะห์ mass spec เราก็จะทราบออกมาได้ว่าโปรตีนที่จับกับโปรตีนที่เราสนใจทั้ง2สภาวะเนี่ยมันมีโปรตีนอะไรบ้างเราก็จะสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปอธิบายการทำงานไปอธิบายหน้าที่ของโปรตีนแต่ละตัวได้ยังไม่พอนะ intensity ที่ได้ครับนะ intensity ของโปรตีนแต่ละตัวที่ได้เนี่ยยังอาจบอกถึงสัดส่วนการจับของโปรตีนนะครับนะว่านะ1โปรตีนจับกับกี่ copy จับกับกี่ unit ของโปรตีนที่เป็น partner นะครับสามารถนำมันมาสร้างเป็นโปรตีน interaction network นะครับพอไหมอย่างอีก10นาทีนะquantitative proteomics นะเมื่อกี้เราใช้ proteomics สำหรับการระบุชนิดของโปรตีนใช่ไหมครับต่อมาเราสามารถใช้มันในการวัดปริมาณโปรตีนแต่ละชนิดที่อยู่ในโปรตีโอมได้ด้วยนะครับเรามีเทคนิคหลากหลายอันเลยฮะนี่ต้องขอบคุณนะนักเคมีนักชีวเคมีแอพพลายเทคนิคต่างๆนะมาให้เราเลือกใช้ได้นะครับแต่เทคนิคเหล่านี้มักจะยุ่งยากมากนะต้องสกัดโปรตีนเตรียมปริมาณให้นะใกล้เคียงกันอย่างอันแรกเขาเรียกว่า metabolic stable isotope labeling อันนี้ต้องจากคาร์บอนปกติกับสภาวะที่กรดอะมิโนทำมาจากคาร์บอนไอโซโทปเพราะฉะนั้นการทดลองพวกนี้เปื่อนใช่ไหมเปื่อนนะคนก็ไม่ค่อยนิยมนะแต่ว่าก็ยังมีฮะบางแลบหรือบางกลุ่มวิจัยก็ยังต้องใช้มันนะเพื่อจะศึกษาความแตกต่างของโปรตีนชนิดต่างๆนะครับในสภาวะที่สนใจแล้วก็ย่อยมันเป็นเปปไทด์คราวนี้แปลว่าอะไรมันก็คือกรดอะมิโนตัวเดียวกันแต่น้ำหนักมันจะไม่เท่ากัน
ใช่ไหมฮะเพราะคาร์บอน13กับคาร์บอน12กับคาร์บอน14อย่างเงี้ยน้ำหนักมันต่างกัน2เดลตันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอมันประกอบเป็นกรดอะมิโนน้ำหนักกรดอะมิโนของคาร์บอนปกติกับกรดอะมิโนตัวเดียวกันที่เป็นคาร์บอน14มันก็จะไม่เท่ากันมันก็จะทำให้เกิดสเปกตรัลชิฟต์ในสเปกตรัมเกิดขึ้นดังนั้นอย่างเงี้ยฮะสีเหลืองอาจจะเป็นพีคของเปปไทด์จากคาร์บอนปกติสีแดงคือพีคจากสีส้มคือพีคจากเปปไทด์ของคาร์บอนไอโซโทปเพราะนั้นความสูงของพีคมันต่างกันมันสะท้อนถึงปริมาณเปปไทด์ที่ไม่เท่ากันและปริมาณเปปไทด์ที่ไม่เท่ากันมันก็สามารถเอามาอินทิเกรตแล้วก็สรุปเป็นปริมาณโปรตีนที่แตกต่างกันได้อันนี้เขาเรียกว่า quantitative proteomics นะครับหรือใช้ isotope taggingนะใช้ chemical reaction ในการติด radioactive isotope เข้าไปที่โปรตีนอันนี้ก็จะยุ่งยากน้อยกว่าอันแรกนิดนึงนะฮะมาทำตอนสกัดโปรตีนแล้วนะครับแล้วก็มาเติมแท็กเข้าไปให้มันมีน้ำหนักต่างกันนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ mass spec แบบเดียวกันแล้วก็วิเคราะห์ mass shift spectrum เหมือนกันนะครับอีกแบบนึงอันนี้ใช้เอนไซม์ฮะนะใช้เอนไซม์ติดแท็กเข้าไปนะตอนที่เอนไซม์ไปตัดโปรตีนให้เป็นเปปไทด์มันก็ติดแท็กหรือติดนะไอโซโทปเข้าไปด้วยทำให้เปปไทด์ที่ได้มีน้ำหนักต่างกันก็สามารถแยกคอนดิชันได้นะครับทีนี้ข้อดีคือพอมันมีไอโซโทปต่างกันอยู่ในเปปไทด์เนี่ยมันสามารถพูลรวมกันแล้วเอาไปวิเคราะห์พร้อมกันทีเดียวได้นะเพราะนั้นประเด็นความท้าทายตรงนี้คือ2 condition ที่เราจะทำการเปรียบเทียบเนี่ยต้องสามารถทำให้มีปริมาณโปรตีนใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดถึงจะสามารถเทียบปริมาณได้นะครับอันนี้นักเบนฟอร์เมติกส์ไม่ค่อยชอบฮะเปื้อนนะมันเปื้อนมันทำยากนะฮะนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้เลเบลลิ่งแบบต่างๆครับไซแลกนะครับisobaric นะครับ labeling นะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนักเคมีฮะนักเคมีพยายามคือไอ้ stable isotope อ่ะมันทำให้ทำได้แค่มี2สภาวะใช่ไหมฮะสาม condition 4 condition 5 condition เปรียบเทียบกันได้นะครับนะซึ่งเราก็ต้องไปซื้อฮะไปซื้อไอ้เจ้าตัวชุด tagging นะชุด reaction เหล่านี้มานะซึ่งชุดหนึ่งก็แพงมากนะแพงมากมีสารอยู่จิ๊ดเดียวนะเหมือนแบบมีหลอดใช่ไหมมีหลอดใหญ่ๆแล้วมีหลอดเล็กอยู่ในหลอดใหญ่อีกเป็นหลอดโค้งๆแล้วก็มีสารแบบหยดนิดนึงนะต้องแบบนะจะทำงานพวกนี้นะฝีมือการปีเป็ดต้องเป๊ะอ่ะต้องเป๊ะอ่ะแบบแถมแทบไม่มีโอกาสแถมอ่ะหมดกล่องนึงเนี่ยบอกว่า 80,000 กล่องนึงนี่ทดสอบไปบอกซูเปอร์วิเซอร์อาจารย์ครับชุดฝีมือโอเคละพร้อมยังหมดแล้วครับ หมดแล้วครับต้องซื้อใหม่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นนักวิจัยก็จะไม่ค่อยชอบเทคนิคเหล่านี้เพราะมันยุ่งยากแล้วมันก็ต้องแคลิเบรตเยอะนะครับนะแต่ข้อดีของการทำ quantitative proteomics คือถ้าเกิดเราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของโปรตีโอมในสภาวะหรือในช่วงเวลาที่เราสนใจได้ครับเราสามารถติดตามมันเหมือน gene expression ได้เลยว่าโปรตีนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปอย่างในที่นี้ฮะสมมุติว่ามี7ช่วงเวลาเราสามารถติดตามได้เลยว่าโปรตีนชนิดไหนมีการเพิ่มปริมาณการผลิตโปรตีนชนิดไหนมีการลดปริมาณการผลิตนะอันนี้ก็ใช้คล้ายๆกับการศึกษาในระดับทรานสคริปโตมได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเอามาดูได้ว่าโปรตีนที่มีการเพิ่มปริมาณการผลิตคือโปรตีนที่มีหน้าที่อะไรนะเราสามารถเอาไบโออินฟอร์เมติกส์มาวิเคราะห์สร้างกราฟสร้างวิชวลไลเซชันสวยๆได้มากมายหลายแบบเลยนะครับอันนี้ฮะนักไบโอินฟอร์เมติกส์ชอบอันนี้มากกว่าเลเบลฟรีควอนติเทชันควอนติฟิเคชันไม่เอาอ่ะไอฝั่งขวาเนี่ยนะ label based quantification เนี่ยมันยากนะ i track นะครับ isobaric labeling หรือว่า silac นะ metabolic labeling นะพวกนี้นะเปื้อนเราเรียกว่าจะเปื้อนนะทำลำบากนะฮะนะสมัยจะเรียนถ้าเกิดจะใช้เทคนิคเหล่านี้ต
ต้องไปอบรมการใช้ radioactive isotope ต้องไปอบรมเกี่ยวกับ radiation safety ฮะต้องผ่านการฝึกอบรมต้องสอบด้วยตอนนั้นมีทั้งสอบข้อเขียนทั้งสอบ choice นะต้องสอบให้ผ่านเนี่ยสามารถดำเนินการกับสารที่เป็นกัมมันตรังสีได้นะครับใน lab ในมหาวิทยาลัยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น label free ฮะไม่ต้องเลยนะง่ายไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินเยอะทำแบบเดิมเพียงแต่ control ปริมาณโปรตีนในสภาวะต่างๆที่เราสนใจให้ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดโปรโตคอลในการวิเคราะห์แต่ละสเต็ปในการวิเคราะห์แมสสเปคคอนโทรลให้ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเมื่อเราคอนโทรลทุกอย่างให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดสเปกตรัมที่ได้มันพอจะสามารถเทียบปริมาณได้นะครับเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าสเปกตรัลเคาติ้งนะสเปกตรัลเคาติ้งคือเอาสเปกตรัมที่ได้จากหลายๆสภาวะที่เราสนใจเนี่ยฮะมาเปรียบเทียบพีคความสูงของพีคแต่ละพีคได้เลยนะครับก็จะมีนักไบโอินฟอร์เมติกส์มาออกแบบอัลกอริทึมที่จะสามารถดึงสเปกตรัมของเปปไทด์แต่ละตัวจากโปรตีนเดียวกันมาอินทิเกรตรวมกันเป็นค่าปริมาณโปรตีนค่า1แล้วสามารถเอาไปเทียบกับต่างสภาวะได้เทคนิคนี้ใช้แต่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยจึงเป็นเทคนิคที่ในปัจจุบันเรานิยมใช้เพื่อได้ไอเดียเกี่ยวกับปริมาณของโปรตีนแต่ละชนิดในโปรตีโอมแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้แบบโอ้โห absolute quantity อ่ะเราก็ต้องกลับไปใช้ label เทคนิคต่างๆแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ไอเดียแค่ว่าอะไรเพิ่มอะไรลดอะไรไม่เปลี่ยนแปลงเราสามารถใช้ label free proteomics ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็น downstream analysis ครับว่าเราสามารถนำข้อมูลปริมาณโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละโปรตีนในแต่ละสภาวะเนี่ยมาทำการวิเคราะห์ได้มากมายหลากหลายแบบเลยดูสิถ้านิสิตทำงานวิจัยโปรตีโอมิกส์นิสิตจะมีฟิกเกอร์สวยๆใส่เปเปอร์ได้เยอะแยะเลยนะฮะนะเยอะแยะเลยทำอะไรได้บ้างนะจัดกลุ่มดูสิแต่ละสภาวะมีความแตกต่างกันไหมทำ PCA ดูการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาอะไรมันเพิ่มอะไรมันลดอะไรมันไม่เปลี่ยนอะไรมันเพิ่มลดนะดูเน็ตเวิร์กนะดูอินเทอร์แอคชันมันเป็นโปรตีนที่มีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นโปรตีนที่มีฟังก์ชันแบบเดียวกันไหมอยู่ในพาธเวย์แบบเดียวกันหรือเปล่านะทำคลัสเตอริงนะเพื่อจะหาแพทเทิร์นหาความรู้ใหม่ๆนะมันมีอะไรให้เราเป็นความรู้เอาไปเขียนนะเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือทำดิเฟอเรนเชียลเอ็กซ์เพรสชันนะครับยีนกลุ่มไหนโปรตีนกลุ่มไหนมีการแสดงออกมากกว่าเพื่อนน้อยอย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้คือนะBioinformatics นะอันนี้เราจะไปลงรายละเอียดในวิชา Bioinformatics นะว่าจะวิเคราะห์ยังไงจะ generate นะกราฟเหล่านี้ออกมายังไงนะครับนะยังไม่พอเราสามารถ apply ได้อีกเพียบเลยเห็นไหมฮะนะมันขึ้นอยู่กับคำถามวิจัยเราครับเห็นไหมเอามาทำนะใช้ machine learning นะเอามันมาดูสามารถแบ่งข้อมูลนี้แยกตามorganelle ได้ไหมตามตำแหน่งได้ไหมสามารถเอามาสร้างเป็นเน็ตเวิร์กเพื่อดูซิว่าโปรตีนส่วนใหญ่มันมีหน้าที่อยู่ในจุดใดอะไรเป็นฮับนะของฟังก์ชันไหนแล้วก็สามารถอธิบายได้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือตัวอย่างจะบอกว่าทุกวันนี้มีโปรแกรมมีอันนี้ไงกราฟในนี้สามารถสร้างได้ด้วยภาษา R ในภาษาเดี๋ยวนี้มันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่พอเอามาสร้างกราฟเป็นไงฮะเอาอะไรนะเอาภาษา R มาเป็นหลักบ้านแล้วก็เอามาสร้างเป็นหน้าบ้านโปรแกรมสวยๆอ่ะให้ยูเซอร์มาใช้อ้าวใส่ข้อมูลโปรตีโอมเข้ามานะแล้วเลือกเลยอยากได้อะไรบ้างแล้วกดปุ่มปุ๊บมันก็เอาออกมาให้เราเลยได้กราฟ1 2 3 4 5แล้วก็เลือกไปเอาอันไหนไปใส่เปเปอร์เอาไปใส่ thesis นะแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากกำหนดด้วยตัวเราเองอยากเปลี่ยนสีอยาก adjust ด้วยตัวเราเองเราก็ต้องแบ็คกลับไปที่ขั้นของการทำโคดดิ้งของการเขียนโค้ดของการสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือเราเองเราจะเปลี่ยนสีเราจะไม่เอาอะไรเราก็จะทำได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปมันก็จะมีออปชันให้เราปรับได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดพวกเรามีทักษะโปรแกรมมิ่งอยู่บ้างมันก็จะมีประโยชน์ตรงเรื่องของการปรับเปลี่ยนการแก้ไขตรงนี้ฮะ
cross omics เราเอาข้อมูล proteomics ขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะจริงเหลืออีกไม่กี่สไลด์แล้วใช่ไหมเนาะอีกนิดเดียวเนาะนะฟังอีกสัก10นาทีนะ cross อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าฮะเป็น application ฮะนะ cross omics ก็คือเอาข้อมูล proteomics ไป merge กับข้อมูล omics ในระดับอื่นเช่นข้อมูล transcriptome บางครั้งเราอ่าน paper เขาทำทั้ง proteomics ทำทั้ง transcriptomics ทำทั้ง genomicsโอ้ทำสารพัดอย่างเลยมันจำเป็นไหมว่าข้อมูลมันต้อง agree กันมันต้อง align ไปในเทรนด์เดียวกันเสมอไปเราเรียนแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าไม่จำเป็นถูกไหมได้มากขึ้นนะครับได้มากขึ้นอันนี้ก็คือใช้โปรตีโอมิกส์ในการหาไบโอมาร์กเกอร์แล้วก็เอาไปคอนเฟิร์มในตัวอย่างประชากรขนาดใหญ่ขึ้นในแซมเปิลขนาดใหญ่ขึ้นถ้ามันคอนเฟิร์มว่าใช่เราก็เจอแล้วนะครับนะไบโอมาร์กเกอร์สำหรับโรคนั้นสำหรับฟีโนไทป์นั้นนู้นนี้นะครับส่วนอันนี้ครับข้อมูลโปรตีโอมสามารถใช้ในการตรวจเช็คความถูกต้องของการทำจีโนมแอนโนเทชันได้อย่างที่เราคุยกันไปแล้วอะว่าบางทียีนมันเป็นไงฮะมันมีสปลายซิ่งมันมีอะไรต่างเราใช้โปรแกรมทำนายมามันอาจจะได้มาแบบนึงแต่พอไปดูผลเราทำโปรตีโอมิกส์ในระดับ population ก็ได้ถ้าเกิดเป็นระดับจีโนมเราเรียกทำอะไรนะจีโนม wide association study ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราทำโปรตีโอมเราก็ทำได้นะเราก็ทำอะไรครับเก็บข้อมูลนะเก็บตัวอย่างเช่นอันนี้เป็น blood proteome เก็บตัวอย่างเลือดนะเพื่อจะเอาโปรตีนเล็กๆที่อยู่ในเลือดเนี่ยฮะมาวิเคราะห์ด้วย mass spec แล้วก็ catalog ออกมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มาดูซิว่าในประชากรใน sample ที่เราสนใจอย่างเช่นคนเป็นเบาหวานกับคนเป็นไม่เป็นเบาหวานนะมีโปรตีนอะไรแตกต่างกันบ้างในระดับโปรตีโอมแล้วนั่นก็อาจจะเป็นมาร์กเกอร์อาจจะเป็นทาร์เก็ตสำหรับการไปดูยาไปดูวิธีการในการรักษาหรือการบำรุงร่างกายนะครับนะทำนะมีอะไรนะเรามี QTL ใช่ไหม Quantitative Trait Loci เราดูที่ระดับจีโนมได้ใช่ไหมทำ GWAS หา QTL Loci เราก็ทำ Q เราทำอันนี้เรียกว่า PQTLนะหาโปรตีนหาตำแหน่งของโปรตีนหา variation ในตำแหน่งของโปรตีนนะเก็บข้อมูลโปรตีโอมอย่างเช่นมีคนอยู่3 genotype A ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่เราก็ไปเก็บตัวอย่างมาสมมติว่าเก็บตัวอย่างเลือดอ้าวคนที่มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A ใหญ่เอาเก็บตัวอย่างเลือดมาทำโปรตีโอมิก A ใหญ่ B ใหญ่เก็บมาแล้วเอาโปรตีโอมมาเปรียบเทียบกันก็ต้องทำอะไรฮะ sample size ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ขึ้นอยู่กับ complication ของฟีโนไทป์ที่เราสนใจใช่ไหมครับใช่ไหมว่าถ้าเกิดมันมีอิทธิพลหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะ sample size ของเราอาจจะต้องเยอะหน่อยนะครับนะหรือนะอันนี้อย่างในเคสโควิด19เราก็เก็บนะมีการเก็บตัวอย่างนะครับพลาสมาของคนที่ติดโควิดกับคนที่ไม่ติดโควิดเอามาดูซินะก็มีติดโควิดนะครับกับหลังจากติดแล้วนะครับ14วันนะเอามาวิเคราะห์นะครับดูซิว่ามันมีเปปไทด์มีโปรตีนอะไรที่แตกต่างกันบ้างในซีรัมนะในพลาสมานะครับแล้วก็สามารถมาเอามาวิเคราะห์สถิติเพศหญิงเพศชายมีความแตกต่างกันอะไรยังไงไหมนะฮะเราสามารถอาจจะเจอได้ว่าเฮ้ยคนที่ไม่ติดโควิดมันมีโปรตีนบางตัวโปรตีนบางชนิดนะครับ
ผลิตขึ้นมาต่างจากคนที่ติดโควิดหรือบางทีคนติดตอนแรกกับติดไปแล้ว14วันอาจจะมีโปรตีนบางอย่างเปลี่ยนแปลงอาจจะกลายเป็นเฮ้ยอันนี้คือแนวทางที่จะเป็นทาร์เก็ตในการไปสู้กับเจ้าโควิดนี้หรือเปล่าหรืออะไรครับใช้การวิเคราะห์นะอันนี้ทำอะไรฮะ PCA ทำ PCA วิเคราะห์อะไรครับโปรตีนที่มีการแสดงออกต่างกันระหว่างคนติดกับคนไม่ติดโควิดโปรตีนอะไรต่างกันอาจจะทำให้เราเข้าใจอะไรครับกลไกการทำงานไอ้เจ้าไวรัสเนี้ยมันไปทาร์เก็ตโปรตีนอะไรทำไมโปรตีนนี้มันผลิตเยอะทำไมโปรตีนนี้มันเหลือน้อยลงเมื่อเทียบกับคนปกตินะครับเนี่ยแล้วส่วนกราฟด้านขวานะอันนี้เกิดอันนี้แสดงอะไรครับคิดออกมาเป็น contributionเป็น association ว่าโปรตีนอะไรมีความเกี่ยวข้องกับอาการนะกับอาการกับฟีโนไทป์ของคนติดโควิดมากนะมีความเกี่ยวข้องมากน้อยแตกต่างกันอย่างเงี้ยฮะนะสถิตินะก็เข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนี้เหมือนใช้กับทุกๆการวิจัยเลยนะเพราะนั้นพวกคุณเรียนสถิติมาแล้วก็ต้องไปอะไรฮะทบทวนนะเพราะในงานวิจัยของพวกเราเนี่ยนะยังไงก็หนีการวิเคราะห์สถิติไปไม่ได้นะครับมืดเลยอ่ะแต่มันเหมือนมีแดดออกหรือมันเป็นแค่ฝุ่นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือคุณได้ยินเมตาจีโนมิกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีเมตาโปรติโอมิกเมตาจีโนมิกคือเขาไปเก็บตัวอย่างว่าเก็บอึคนไข้นะอย่างตอนนี้อาจารย์มีโปรเจกต์คนไข้จากโรงพยาบาลกินโปรไบโอติกส์กับไม่กินโปรไบโอติกส์แล้วก็เก็บอุจจาระมานะแล้วก็เอามาสกัด DNA แล้วก็เอา DNA เนี้ยไปทำถ้าสมมติว่าทำ 16S metagenomic ก็ amplify 16S fragment ขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำ sequencing นะแล้วก็เอาข้อมูลไปเทียบกับ database ว่ามันผลิตนั่นนู่นนี่มีประโยชน์อ๋อมันดีนะจบอย่างนี้ก็จะยิ่งได้ข้อมูลมากมายมหาศาลเลยนะโปรติโอมิกล่ะเหมือนกันฮะทีนี้ถ้าเกิดเราเอาโอมิกส์ต่างๆมาอินทิเกรตกันนะนี้เทคโนโลยีอันนี้ไม่ถึงกับใหม่ละเพราะว่าพัฒนามาได้สักระยะหนึ่งแล้วคือทุกวันนี้เราศึกษาโปรตีโอมิกซ์จากการสกัดโปรตีนจากกลุ่มของเซลล์จากเนื้อเยื่อมานะเราตอนนี้เราเริ่มคุยกันว่ามันไม่ละเอียดเดี๋ยวนี้ต้องใช้ซิงเกิลเซลล์แยกเซลล์มาให้ได้1เซลล์แล้วสกัด DNA ของ1เซลล์ RNA ของ1เซลล์โปรตีนของ1เซลล์เอามาวิเคราะห์เลยเพื่อจะได้รู้ข้อมูลของเซลล์นั้นๆโอ้มันตอนนี้มีเปเปอร์ออกมาเยอะมากเลยแล้วแอพพลายไปหลากหลายฟิลมากนะอย่างเช่นสมมุติว่าเกิดดูเรื่องเกี่ยวกับ embryonic development สามารถแยกเซลล์ตัวอ่อนออกมาเป็นเซลล์ย่อยๆแล้วดูได้ว่าแต่ละเซลล์มีกลไกการทำงานระดับจีโนมโปรตีโอมทรานสคริปโตมอย่างไรนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มาจากการใช้เซลล์ไลน์ฮะเห็นมั้ยอย่างเวลาเราทำการทดลองกับเซลล์เราอาจจะแบบอะไรนะ
เราคิดว่าเซลล์ไลน์เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ยังไงเรามีสต็อกอยู่เอามันมาสับคัลเจอร์กี่เจเนอเรชันกี่พาสาดมันก็ต้องเหมือนเดิมแหละเราเชื่อแบบนั้นถูกไหมฮะเพราะนั้นในเปเปอร์เนี้ยเขาพิสูจน์ว่าเซลล์ไลน์เนี่ยนะแม้มันจะเป็นเซลล์ไลน์มาจากสต็อกเดียวกันเนี่ยแต่เวลาคุณเอามาเลี้ยงเรื่อยๆโปรตีนมันก็ต่างกันการทำงานมันก็ต่างกันนะครับอย่างนี้ฮะนะเขาใช้ U937 เจอแคทนะเซลล์นะครับเขาพบว่านะเซลล์เหล่านี้นะเขาทำ3 replicate เนาะแล้วก็นำมันมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่านะมันไม่เหมือนกันนะมันมี variation เกิดขึ้นแม้มันเป็นเซลล์ไลน์เดียวกันเพราะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เตือนนะครับนักวิจัยว่าบางทีเรามีสต็อกอย่างเงี้ยสต็อกแบคทีเรียสต็อกของเซลล์ไลน์เราคิดว่ามันจะต้องเหมือนเดิมหรือบางทีมันเกิดอะไรไปเอ๊ะทำไมแต่ก่อนมันยังแอคเอาแมสสเปกโทรเมทรีกับฟลูออไซโตเมทรีหรือ MSI มันก็เกิดเริ่มพอโปรตีโอมิกเริ่มเติบโตฮะมันเริ่มเกิดการแอพพลายอันนี้เกิดจากอะไรนักพาโทโลจิสนักกายวิภาคที่ศึกษาตัดเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสไลด์มะเร็งในปัจจุบันมันมีอะไรต่างกันเห็นไหมนะอันนี้ก็เหมือนกันฮะจากสไลด์ฮะนะจากสไลด์เขาก็ใช้อะไรครับใช้เทคนิคนะ modify เทคนิคนะใช้เทคนิคเมาดียิงเลเซอร์เข้าไปนะยิงเลเซอร์เข้าไปตามจุดต่างๆของเนื้อเยื่อแล้วมันก็จะ ionize peptide ion ออกมาแล้วก็ส่งไปวิเคราะห์Imaging Mass Cytometry นะอันนี้ก็คือคล้ายๆกันครับนะก็จะใช้นะแอนติบอดีไปจับโปรตีนที่เราสนใจนะแล้วก็ ionize นะแล้วก็ไปวิเคราะห์ด้วย mass spec นะเสร็จแล้วนะเอาข้อมูลมาโอเวอร์เลยแล้วก็จะทราบว่าโปรตีนที่เราสนใจนะมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนบ้างของชิ้นเนื้อเยื่อหรือ
ซับเซลลูลานะโปรตีโอมิกส์นะเราอยากศึกษาออร์แกเนลนะโปรตีโอมของออร์แกเนลเราก็แยกนะแฟกเมนต์เป็นเนี่ยฮะทำซูโครสเกรเดียนแบบข้างล่างอะฮะแล้วก็แยกออร์แกเนลต่างๆของเซลล์ออกมาแล้วก็เอามันไปวิเคราะห์แมสสเปกไปวิเคราะห์ RNA seq เราก็จะรู้เลยว่าในเซลล์หนึ่งเซลล์อะในนิวเคลียสมีโปรตีนอะไรมียีนอะไรทำงานใน ER ในกอลจิมีโปรตีนอะไรทำงานวันนี้มันแบบเนาะมันบอกอะไรเราเยอะแยะเลยเห็นไหมฮะ